บอเนาะพอดี วันนี้มีโยมส่งข้อความมาถามเรื่องของเรื่องที่ว่าทุกข์ควรกำหนดรู้นี่ครับกับสมุทัยควรละนี่ ทำไมในทุกวันนี้เนี่ยเราถึงบางทีถ้าพูดกันตามหลักง่ายๆแล้วนี่เราก็พูดได้เลยนะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะครับเพราะทำไมเราถึงบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไปสำคัญในความรู้ที่เรารู้เราไปคิดว่าเรารู้ไงก็ในเมื่อเราคิดว่าเรารู้ปุ๊บเนี่ยไอ้ควรที่เราจะกำหนดรู้เนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะถ้าเรียกง่ายๆว่าความมีสติความมีสัมปชัญญะนะความรู้เท่าทันในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนี้ถามว่าเราไม่เท่าทันรู้ไงแต่ทีนี้แล้วเราจะมาใส่ใจในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติในข้อนี้ถ้าพูดกันตามหลักแล้วเนี่ยข้อที่มันเป็นข้อที่ให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวล่วงทุกข์ได้หรือว่าพ้นจากความทุกข์ได้หรือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรล่ะคือเราไม่ได้รับการกำหนดรู้ไงเราไม่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความกำหนดรู้ให้มันเกิดขึ้นเลยอาจารย์ถึงบอกว่าพูดสมัยก่อนนี่ก็เหมือนเราเหมือนเราจะแก้ปมเชือกแต่ว่ากำหนดรู้ทุกข์ก็เหมือนกำหนดรู้แก้ปมเชือกนั่นแหละโยมโยมจะแก้ปมเชือกโยมแก้ปมเชือกที่ไหนโยมก็ต้องแก้ปมเชือกที่ปมเชือกไงในปมเชือกนั้นมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายของมันอยู่มันมีเงื่อนของมันอยู่เงื่อนปมของมันแต่ทุกข์จะเป็นฝ่ายโรคโลกแบบเราว่านะนะหรือว่ากำหนดรู้ทุกแบบฝ่ายทางธรรมนี่คือกำหนดขันห้านี่หรือว่าจะกำหนดแบบทุกแบบโรคโลกที่เราดำเนินชีวิตอยู่มันก็คืออันเดียวกันแหละคำว่าอันเดียวกันนั่นยังไงอ่ะทีนี้มันต้องผ่านการกำหนดรู้ว่าไอ้ทุกที่มันเกิดขึ้นแบบโรคโลกก่อนเอากันโรคโลกก่อนอย่างโยมดำเนินชีวิตแล้วมีปัญหาในชีวิตนี่ที่มันทุกอยู่ทุกวันนี้มันทุกเพราะอะไรกันเนี่ยนี่ทำไมอาจารย์ถึงชอบคำหนึ่งที่ว่าความทุกข์ความยึดถือเปรียบเหมือนหนังสือที่เราไม่เคยเปิดอ่านโยมฟังคำนี้ดีๆเถอะโยมจดลงไปในสมุดหนังสือแล้วโยมลองพิจารณาดูคำนี้ดูทำไมไอ้ทุกข์นี่มันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยทำไมชีวิตเราลืมตาขึ้นมามันเจอแต่ความทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรแล้วที่เรานอนก่ายหน้าผากมือก่ายหน้าผากนอนไม่หลับกันเนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ตรงนี้ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆในการดำเนินชีวิตอย่างนี้ยืมลองเปิดดูมันสิอาจารย์ว่าโอ้ชีวิตเรานี่มันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งปัญหาน่ะมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะ
ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งทุกอย่างมันย่อมมีเหตุมีผลในเนื้อหาของมันอยู่ในเรื่องราวของมันอยู่ในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัญหาที่ก่อเกิดมันย่อมมีเหตุมีผลของมันอยู่แต่ทีนี้เราไม่ได้เปิดใจในการที่จะเรียนรู้กับปัญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เปิดใจในการที่จะเรียนรู้ในปัญหาหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เงื่อนต้นของความทุกข์เบื้องปลายแห่งความที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้ก็เหมือนว่าถึงมันโยมจะแก้เชือกโยมไม่รู้เลยว่าปมเชือกมันอยู่ในมันอยู่ไหนล่ะทีนี้ปมเชือกที่จะแก้น่ะปมของมันปลายของมันอยู่ไหนล่ะถ้าเราจะแก้เชือกแล้วโยมไม่รู้จักปมเชือกเราจะแก้เชือกนี่ปมเชือกอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราจะแก้เชือกมันจะแก้ยังไงล่ะทีนี้มันจะแก้เชือกมันต้องแก้เชือกที่เชือกนั่นแหละไอ้ปมเชือกที่มันมัดเราอยู่เราต้องแก้ที่ปมมันนั่นแหละแต่ว่าปมมันอยู่ไหนล่ะทีนี้ปมของความทุกข์ล่ะปมของปัญหาล่ะปมของเรื่องราวล่ะปมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่แก้ปมทุกข์ที่ตัวทุกข์แล้วมันจะไปแก้ที่ไหนเมื่อวานเราพูดกันเนี่ยเหมือนว่าเราเกาไม่ตุ่มไม่ถูกที่คันเนี่ยคันอยู่ที่นึงก็ไปเกาอีกที่นึงถ้าว่าง่ายๆแล้วของหล่นอีกที่นึงก็ไปหาของอยู่อีกที่นึงเนี่ยมันจะหากันเจอไหมนะลองดูสิโยมทำของหล่นอยู่นะข้างถนนหนทางหล่นแต่มาหาอยู่ที่บ้านนี่โยมคิดว่ามันจะเจอไหมล่ะถอดรองเท้าอีกที่นึงเนี่ยมาหาอีกที่นึงเนี่ยมันจะเจอกันไหมของหล่นอยู่ที่นึงก็ไปหาอีกที่นึงเนี่ยมันจะเจอไหมล่ะเหมือนกันนี่เห็นไหมปมของทุกข์มันอยู่ที่ไหนโยมก็ต้องไปกําหนดรู้ตัวนั้นก่อนสิท่านถึงบอกว่าคู่ควรกําหนดรู้ไอ้คู่ควรกําหนดรู้นี่มันทุกเรื่องราวนั่นแหละที่มันทําให้โยมทุกข์อ่ะทุกเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาทุกเรื่องราวที่เรายังแทงไม่ได้แทงไม่ตลอดแทงไม่ถึงที่สุดทุกเรื่องราวที่ยังปรุงยังปล่อยยังละยังวางไม่ได้เราก็ต้องเอาเรื่องราวต่างๆนั้นยกขึ้นมาดูมากําหนดรู้ในเหตุในปัจจัยของว่าอะไรหนอที่มันเป็นเหตุอะไรหนอที่มันเป็นปัจจัยทุกนี้มันถึงเกิดขึ้นถ้าเรารู้จากเหตุรู้จากปัจจัยของความทุกข์มันเหมือนกับเปิดหนังสือของความทุกข์แหละมันเป็นเรื่องราวแต่ละเรื่องราวละกันอ่ะเรื่องราวที่เกิดในชีวิตของเราคือเรื่องราวอะไรที่มันทําให้เราทุกข์มันคือเรื่องราวอะไรอ่ะที่มันทําให้เรานอนไม่หลับกันอยู่อย่างนี้ที่มันวิตกวิจารณ์ร้อนจิตร้อนใจอยู่ตรงนี้เราต้องเปิดไปดูเรื่องราวของมันสิหนังสือเล่มหนึ่งโยมเห็นแต่หน้าปกอย่างเดียวว่ามันทุกโยมเห็นแต่หน้าปกอย่างเดียวว่ามันเหงาโยมเห็นแต่หน้าปกอย่างเดียวว่ามันเศร้าเราเห็นแต่หน้าปกมันน่ะหนังสือเหมือนหนังสือสักเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยโยมเห็นแต่หน้าปกของมันเฉยๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูเนื้อหาเนื้อในของมันเลยมันเหมือนเห็นกับข้าวแล้วเราจะบอกได้ไหมว่ามันอร่อยมันเค็มมันเปรี้ยวมันจืดหรืออย่างไรถ้าเราไม่กินนะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้รสดอกแกงอยู่ในถ้วยในจานนั่นน่ะเมื่อเราเห็นส้มตำมันแดงอยู่ตรงนี้เราก็บอกว่ามันเผ็ดเผ็ดเผ็ดเนี่ยมันยังไม่ใส่ปากนี่มันยังไม่รู้หรอกเลยมันต้องรู้เรื่องราวของมันก่อนมันถึงจะประสบกับความจริงของมันว่าโอ้ไอความทุกข์เนี่ยมาจากอะไรเหตุปัจจัยเนาะให้เราทุกข์แล้วที่มันเป็นอยู่มันเป็นเพราะอะไรแล้วทุกนี้ทุกเพราะความยึดถือมันหรือเปล่ามันต้องมองซ้อนเข้าไปอีกในมุมมองที่มันลึกกว่านั้นอีกแล้วอย่าเพิ่งไปมองอะไรฉาบฉวยในเรื่องของความทุกนี่พระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องความทุกไม่ใช่ว่าโอ้ให้เราโอ้ยอะไรในโลกนี้เป็นเรื่องความทุกไม่ใช่มันทุกนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นสังขารทุกมันเป็นความแปรเปลี่ยนธรรมชาติกฎของสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอยู่อะไรที่เกิดได้แปรเปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามันเกิดได้โยมไม่ต้องไปห่วงหรอกอะไรในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรที่เกิดมาแล้วไม่แปรไม่เปลี่ยนอะไรเกิดมาแล้วไม่ตายไม่แตกไม่ดับไม่มีมันมีนิทานเซนอันหนึ่งอาจารย์อ่านเจอโอ้อันนี้ก็งามอาจารย์เซนหลวงพ่อนี่ชอบจังเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางตอนเช้าก็รดน้ำตอนเย็นก็รดน้ำดูแลต้นไม้อย่างดีเลยนี่นักปราชญ์ท่านแต่งนิทานออกมานะ
จริงๆก็เป็นเรื่องราวที่แต่งออกมาแต่ก็ว่าใช้เป็นเครื่องรู้ใช้เป็นอุบายใช้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายน่ะให้เรามีวิธีคิดมีแง่มุมมีมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลวงพ่อรักต้นไม้มากตอนเช้าก็รดน้ำพรวนดินถอนวัชพืชดูแลใส่ใจดูแลเพื่อผู้เฒ่าทีนี้วันหนึ่งหลวงพ่อไปธุระไปกิจนิมนต์มาก็เลยบอกเนนน้อยน้องเนนน้องเนนรดน้ำต้นไม้ให้หลวงพ่อหน่อยนะหลวงพ่อไม่อยู่ตอนเย็นรดน้ำต้นไม้ให้หลวงพ่อน้อยเนนน้อยก็ตามภาษาเด็กเนาะรดน้ำต้นไม้มันดื้อมันซนแขนศอกไปโดนกระถางต้นไม้หล่นแตกโบ๊ะเรียบเลยต้นไม้ต้นที่หลวงพ่อรักมากเลยดอกกำลังสวยเลยเอาละเนนน้อยกลัวมากเลยเนนน้อยเอาแล้วทีนี้จะทำยังอยากร้องไห้เลยกลัวหลวงพ่อด่ากลัวหลวงพ่อดุเอาพอหลวงพ่อมาจากกิจนิมนต์แล้วก็เลยมาสารภาพกับหลวงพ่อครับขณะที่ผมรดน้ำต้นไม้อยู่นี่แขนผมไปโดนกระถางต้นไม้ต้นที่หลวงพ่อรักมากชอบมากทำให้ต้นไม้ต้นนี้มันหล่นแตกครับเนนน้อยพูดด้วยความกลัวหลวงพ่อก็เลยลูบหัวบอกโอ้ยไม่เป็นไรหลวงพ่อเลี้ยงต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัวเองทุกข์คำนี้มันงามมากเลยนะท่านบอกว่าท่านปลูกต้นไม้เพื่อตัวเองมีความสุขมีความสบายท่านไม่ได้ปลูกต้นไม้ให้ตัวเองทุกข์อ่ะเนี่ยโยมต้องมองคำนี้นะมีไม่ได้เพื่อมีให้ตัวเองมีทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัวเองมีทุกข์อ่ะไอการที่ท่านทำอย่างนี้เราเอาแต่ความสุขมันไงหนึ่งมันได้ทำหน้าที่ของตัวเองภาษาผู้เฒ่าผู้แก่มันได้พิจารณาธรรมด้วยไม่ได้มีไว้ให้ตัวเองมีทุกข์อุคำนี้งามมากเลยนะน้องเนียนคิดว่าหลวงพ่อจะด่ามันไม่ใช่เลยอ่ะพลิกกลับเลยอ่ะนะท่านบอกว่าน้องเนียนลูกสิ่งที่เรามีอยู่เราดูแลอยู่นี่มันไม่ได้เราไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อให้เรามีทุกข์คำเดียวอ่ะมันสามารถให้เรารู้แง่มุมของคนว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามีอะไรแล้วจะมาเก็บไว้ให้ตัวเองมีทุกข์ได้จะมีไปทําไมมีก็ให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยแต่ว่าคนมันจะมีแง่มุมหรือมุมมองอย่างนี้ยังไงเนี่ยต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเราจะได้ไหมล่ะไอ้ของมันตกของมันหล่นแต่ของที่เรารักของที่มันชอบมันจะเป็นยังไงล่ะมันจะด่ากันไหมล่ะของเราไม่ได้มองตามเหตุตามปัจจัยนี่ถ้ามีเพื่อใช้สอยก็มีเพื่อใช้สอยที่มันจะแตกมันก็แตกไปมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าเห็นธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีเพื่อมีทุกข์นี่มันเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในโลกอุปกรณ์เพื่อจะให้เราสะดวกเท่านั้นเองอย่างหลวงพ่อว่าเห็นไหมท่านมีไว้ท่านปลูกทำไมปลูกต้นไม้อะรดน้ําไว้ดูแลจิตของคนก็เหมือนกันคุณงามความดีก็เหมือนกันท่านว่านะก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนี่แหละเอาตั้งแต่เมล็ดพันธุ์มันมาปลูกบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มาหรือเราจะซื้อมาจากที่อื่นก็ช่างอาจารย์เทียบให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะมันมีหลักของความคิดเยอะเลยในเรื่องราวต่างๆในแง่มุมต่างๆนะท่านว่าก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นี่แหละเราปลูกไว้ทำไมปลูกไว้ดูมันไม่ใช่ดูแค่งามตาเฉยๆไม่ใช่งามที่สีสันแต่ให้มันได้ปัญญามาด้วยไงต้นไม้ต้นหนึ่งตั้งแต่เราบ่มเมล็ดพันธุ์มันเราเพียรที่จะรดน้ำเพียรที่จะใส่ปุ๋ยรดน้ำมากก็ไม่ได้นะรากมันจะเน่าตากแดดมากก็ไม่ได้นะมันก็เหี่ยวเฉาตายเราก็ต้องรู้จากนิสัยของพืชชนิดนี้ด้วยมันชอบดินยังไงมันชอบปุ๋ยยังไงชอบน้ำน้อยชอบน้ำมากอย่างไรนี่ท่านว่าการที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีแม้แต่เราในปัจจุบันขณะญาติโยมก็ช่างเถอะหลักการดำเนินชีวิตของโยมหรือการที่เราเป็นนักปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็ช่างเราต้องรู้เหมือนกันว่ากำลังและอินทรีย์ของเราแบบไหนคนคนหนึ่งแม้แต่ทำหน้าที่การงานมีชีวิตอยู่ในโลกมันก็เหมือนพืชพันธุ์ที่ปลูกในเพียงดินนั่นแหละดินมันไม่ใช่ว่าดินแบบเดียวกันมันจะชอบพืชพันธุ์ทุกอย่างจะชอบแบบเดียวกันหรือว่าดินชนิดนี้ทั้งหมดมันจะปลูกพืชได้ทุกอย่างมันไม่ใช่หรือว่าต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยปลูกลงดินมันจะดินได้ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่น้ำที่มันชอบน้ำที่เราอาบรดให้มันเนี่ยไม่ใช่ว่ามากหรือน้อยมันต้องรู้นิสัยของต้นไม้
ท่านว่าการที่ท่านปลูกอย่างนั้นอ่ะปลูกไว้เพราะอะไรมันได้สอนใจตัวเองนะปลูกต้นไม้ได้สอนใจตัวเองนะการทําคุณงามความดีก็ดีการขัดเกลาตัวเองก็ดีเนี่ยมันก็เพียรอย่างนี้แหละเพียรไปเรื่อยๆนะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ต้นไม้ต้นนี้มันเติบโตมากน้อยเท่าไหร่แต่หน้าที่ของเราคืออะไรวันหนึ่งเราก็รดน้ํามากหรือน้อยเราต้องรู้นิสัยของต้นไม้วันนี้เราใส่ปุ๋ยวันนี้เราถอนวัชพืชดูแลมันได้รับแสงแดดมากแสงแดดน้อยแสงแดดอ่อนอันนี้เราก็จะเห็นความเติบโตแล้วเราจะไปเร่งรัดต้นไม้ดอกไม้เหล่านี้ให้งอกให้เงยให้งามเพื่อจะดูดมชมดอกอย่างเงี้ยวันนี้พวกนี้มันไม่ได้แค่ว่าการได้ทําหน้าที่ของเราบางทีความทุกข์มันเกิดจากความที่เราไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องของเราด้วยนะบางทีเราไม่ฉลาดในทุกข์ไม่ฉลาดในเหตุในปัจจัยทั้งว่าไม่ฉลาดในกรรมไม่ฉลาดในวิบากไม่ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือไม่ฉลาดในเหตุในปัจจัยในความเป็นไปนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทคือความฉลาดในเหตุในปัจจัยนะเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เราว่าเราได้ต้นไม้อย่างหลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมานี่การที่ท่านได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาได้ดอกไม้ดอกหนึ่งมานี่ท่านก็ต้องรู้เหตุปัจจัยที่ว่าใส่ปุ๋ยนะรดน้ํานะพรวนดินนะถอนวัชพืชเนี่ยคือรู้เหตุปัจจัยให้ต้นไม้ต้นนี้เจริญเติบโตดอกไม้ดอกนี้แต่ท่านไม่สามารถที่จะไปเร่งรัดดอกไม้ดอกนี้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ให้ออกดอกนะมันไม่ได้คือคนคนหนึ่งต้องทําเหตุทําปัจจัยให้มันสมเหตุสมผลก่อนผลมันถึงจะแสดงผลที่มันมาจากเหตุถ้าเราทําเหตุทําปัจจัยที่มันถูกต้องชอบทํามันดีมันงามแล้วนี่โยมผลเราไม่ต้องเรียกร้องหรอกมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่เราจะไปเร่งรัดเอาหมากเอาผลให้มันได้ตามจิตตามใจเรานี่มันก็ไม่ได้ไอ้ที่มันจะทําให้เราทุกบางสิ่งบางอย่างแม้แต่หน้าที่การงานในการทําหน้าที่ในการเลี้ยงชีวิตและครอบครัวก็ช่างนะบางทีเราไปเร่งรัดเอาหมากเอาผลเกินไปเราเข้าใจอย่างนี้ไหมทุกเหล่านี้โยมต้องเปิดจิตเปิดใจตัวเองเรียนรู้ว่ามันมาจากอะไรกันแน่เหมือนอาจารย์ว่าบางทีเรายืนเขย่งเท้าให้มันสูงกว่าคนอื่นเกินไปเนี่ยบางทีโยมดําเนินชีวิตโยมพยายามที่จะมันจะสูงกว่าคนอื่นล้ํากว่าคนอื่นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเองทุกข์ก็มีนั่นเราจะไปตีโพยตีพายต่อโลกภายนอกว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เลยบางทีมันคือการดําเนินชีวิตของเรามันไม่ชอบธรรมนะเราดําเนินชีวิตไม่ชอบธรรมเราดําเนินชีวิตไม่อยู่ในขอบของสติและปัญญาถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ในกรอบของสติและปัญญาแล้วนี่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เพราะเรารู้จักตัวเองก็เหมือนรดน้ําพรวนดินปลูกต้นไม้ปลูกไปสิแต่วันหนึ่งถ้ามันจะเหี่ยวจะเฉาแต่วันหนึ่งถ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรถ้ามันจะตายไปแตกดับไปมันก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นก็เหมือนหลวงพ่อนี่เนี่ยท่านถึงบอกว่าท่านเลี้ยงต้นไม้ท่านปลูกต้นไม้ไม่ได้มีต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อมีทุกข์ท่านแบบไม่ได้มีไว้เพื่อมีทุกข์แล้วเราก็ลองมองย้อนกับเราในการดําเนินชีวิตสิเรามีไว้เพื่อมีทุกข์ไหมล่ะอะไรที่ควรแตกก็แตกไปอะไรที่ควรดับก็ดับไปเพราะสิ่งที่มันเกิดได้มันก็แตกไปดับเป็นสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดานี่เราจะปรารถนาว่าสิ่งนี้อย่าแตกอย่าสลายไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าอะไรที่มันมีอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วความปรารถนาว่าสิ่งนี้อย่าแตกอย่าดับอย่าสลายอย่าแตกดับตายไปเลยเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้อะไรในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะถ้าเราเข้าใจเหตุผลในคําง่ายๆบางทีมันเป็นคําง่ายๆโยมจะมีทุกอย่างก็มีได้แต่โยมจะฉลาดในความมีไหมว่าเรามีไว้เพื่ออะไรรถก็มีไว้เพื่อขับเท่านั้นเองนะบ้านก็มีไว้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นน่ะเสื้อผ้ามีไว้ใส่กันอุจจาระตายารักษาโรคมีไว้เพื่อรักษาโรคถ้าเรามีไว้เท่านี้มีเพราะความเป็นไปในอัตภาพและธาตุสังขารแต่ไม่ได้มีเพื่ออวดเพื่อโอวมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยที่มันทุกข์เพราะมีไว้เพื่ออวดเพื่อโอเนี่ยอันนี้เรามีไว้เพื่อมีทุกข์ไงเรามองดูดีสิว่าเรามีอะไรแล้วเราไม่มีทุกข์มีปัญญาเรามีปัญญาแล้วไม่มีทุกข์หรอแต่ทีนี้ไอ้มีของเรามันไม่มีสุขเพราะมันไม่มีปัญญานี่มันก็มีทุกข์เท่านั้นเองแหละจะว่ายังไงล่ะทีเนี้ยเห็นไหมเรามองดูดีๆสิเห็นไหมบางทีเรื่องราวอย่างนี้เล็กๆน้อยๆมันน่าเก็บมาเรียนรู้มากเลยนะมียังไงมีไม่ได้มีไว้เพื่อมีทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองเป็นทุกข์นี่ทําไมความคิดและคําพูดเหล่านี้มันเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับเหตุการณ์เพราะนั่นแปลว่าท่านมีวิธีคิดของท่านท่านยอมรับไว้ก่อนแล้วไงมันเหมือนบุคคลเตรียมพร้อมที่จะข้ามแม่น้ําแล้วหนึ่งยอมรับว่ามันจะต้องเปียกสองใส่เสื้อชูชีพไว้เรียบร้อยแล้วนี่มีเสื้อชูชีพไว้เฉพาะตัวแล้วนี่
นะมีห่วงยางมีทุ่นไว้เกาะไว้แล้วนี่ถ้าเรือมันจะแตกมันจะฟ้ามันจะจมหรือเกิดอุบัติเหตุมาอย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลคนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วนี่เขาจะหวาดเขาจะกลัวเขาจะหวั่นไหวเขาจะสะดุ้งกลัวต่ออาการเรือเรือที่มันแตกที่มันฟ้ามั้ยเขาไม่หวาดไม่กลัวไม่สะดุ้งทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอยู่ทำไมอีกคนหนึ่งทำไมร้อนตะโกนเอะอะโวยวายจะเป็นจะตายให้ตั้งแต่ขึ้นเรือแล้วนี่คนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอีกคนหนึ่งทำไมล่ะนิ่งอยู่สงบอยู่เมื่อเรือแตกเรือคว่ำก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวตายเขาจะกลัวตายได้ยังไงก็เขาใส่เสื้อชูชีพไว้ก็เขามีทุ่นมีเกราะไว้อ่ะมีห่วงยางติดตัวไปแล้วนี่เขาก็รู้ว่าถ้าเรือแตกมันก็อยู่กับห่วงยางเท่านั้นเองแล้วนี่มีเสื้อชูชีพอยู่นี่เขาจะไปกลัวอะไรไอ้คนไม่ได้เตรียมตัวนะสิมันถึงเอะอะโวยวายนี่นี่พี่นี่พี่ไรละพันกลัวตายอยู่เพราะตัวเองไม่มีสารณะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่รักษาสัจธรรมตัวนี้เหมือนกันความแตกความดับความแปรเปลี่ยนความสลายคลายคืนสิ่งนี้เหมือนกันนะอะไรที่ได้มาแล้วเกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วนะมีความเกิดเป็นธรรมดานี่อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วนี่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วนี่สิ่งนั้นนะจะไม่ให้มันแตกให้มันสลายให้มันบุบไม่ให้มันทำลายไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อะไรก็ช่างที่ได้มาแล้วที่มีแล้วที่เป็นแล้วสิ่งนั้นยอมรับไว้เถอะเตรียมตัวไว้ด้วยว่าสิ่งนี้ต้องแตกต้องดับต้องสลายนะต้องพัดต้องพากต้องจากกันไปนะไม่ตอนเป็นก็ตอนตายมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าโยมมีวิธีคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรให้โยมมีไว้เพื่อมีทุกข์เลยแต่มันเป็นคำพูดง่ายๆแต่โยมต้องมองเข้าไปในเนื้อหาของมันสิที่ท่านบอกว่ามีไว้ไม่ได้มีไว้เพื่อตัวให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัวเองมีทุกข์คำนี้มันง่ายงามแต่มันลึกในเนื้อหาสิ่งเหล่านี้จะฟังแต่ผ่านหูไม่ได้โยมต้องเปิดหนังสือเล่มนี้มาเรียนรู้ตัวเองว่าที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ทำไมเรามีทุกเรามีไม่เป็นหรืออย่างไรหรืออย่างไรทำไมเรามีทุกนี่มันก็ต้องมองสะท้อนมาหาตัวเราเองอาจารย์มองเนี่ยคำไม่ต้องมากหรอกคำของนักปราชญ์อะจะเป็นใครพูดแสดงมันก็เป็นธรรมของนักปราชญ์หมดเหมือนคนถือไฟส่องไฟให้เราจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นญาติจะเป็นโยมจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าโยมเดินหลงทางไปในที่มืดแล้วนี่มีคนหนึ่งหยิบยื่นไฟให้โยมไฟโยมไฟโยมรับเอาเถอะไฟจากใครจากมือใครมันก็คือไฟนั้นสามารถส่องสว่างส่องหนทางเดินให้เราได้ให้เราคลายจากความกลัวคลายจากความวิตกกังวลในถนนหนทางในหลุมในบ่อได้ยอมรับไฟจากเขาเถอะวาจาของผู้รู้เหมือนกันจะเป็นหญิงจะเป็นชายจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะเป็นใครในโลกนี้ก็ช่างเถอะใครไหนที่คำพูดของเขาแล้วมันมีแก่นสารมีสาระเป็นไฟเป็นแสงสว่างเป็นตัวจุดประกายของความคิดจุดประกายของสติปัญญาให้เราแล้วยอมรับมายกมาแล้วมาพิจารณาไตร่ตรองทำให้มันก่อเกิดสติปัญญาในตัวเราทำให้มันก่อเกิดเป็นแสงสว่างสองทางเดินในการดำเนินชีวิตให้แก่ตัวเราอย่าไปสำคัญว่าคนนั้นคนนี้ไม่สำหรับมุมมองอาจารย์แล้วนี่อาจารย์เคยคุยกับหมู่คณะเหมือนกันว่าครูอาจารย์เทียบง่ายนะคำสอนพระพุทธเจ้าสั้นของนักปราชญ์บัณฑิตเหมือนเราหิวข้าวครับเหมือนอาหารครับเหมือนข้าวราดแกงครับเหมือนอาหารสักจานหนึ่งครับถามว่าคุณกินไหมคุณกินคุณไม่ได้กินถ้วยคุณไม่ได้กินจานคุณอย่าไปสนใจเลยว่าจานนั่นมันจะจานเล็กจานใหญ่จานสังกะสีจานกระเบื้องจานสวยจานงามหรือไม่งามจะจานประดับมุกประดับเพชรหรือว่าจานสังกะสีนั่นมันแค่ว่าที่รองข้าวจานเป็นที่ใส่อาหารเท่านั้นที่มันทำให้เราอิ่มนั่นคืออะไรคืออาหารไม่ใช่จานจานเป็นเทียบว่าที่รองเป็นภาชนะคำของครูบาอาจารย์ก็ช่างคำของญาติของโยมก็ช่างเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามหญิงหรือชายก็ช่างวัยรุ่นหนุ่มสาวก็ตามเถอะถ้าเขาพูดออกมาเป็นธรรมแล้วนั่นน่ะนั่นคือเอาแต่เนื้อความทำพอวัตถุอุปกรณ์คือตัวบุคคลนั่นก็เหมือนจานข้าวเท่านั้นเองแหละเราไม่ได้กินจานนี่เนี่ยเรากินแต่ข้าวเรากินแต่อาหารเนี่ยให้มันดับความหิวดับความทุกข์ดับความกระหายได้พอเหมือนน้ำเนี่ยมันจะน้ำบ่อไหนบ่อไหนก็ช่างมันสิไอ้ที่เราหิวเรากระหายอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน้ำจากน้ำอะไรน้ำคลองน้ำจากบ่อน้ำจากห้วยน้องจากหนองเนาะน้ำจากบึงน้ำจากแม่น้ำมันน้ำจากไหนก็ช่างสิไอ้ที่มันดับความหิวดับความกระหายได้คือน้ำ
ไอ้จะว่าบ่อนั่นก็คือชื่อของมันน้ำมันอาศัยอยู่เท่านั้นเองจะว่าห้วยก็คือชื่อของมันที่น้ำมันอาศัยห้วยอยู่เท่านั้นเองนะจะว่าหนองก็คือหนองน้ำอาศัยหนองอยู่เท่านั้นเองนะจะว่าแม่น้ำก็คือแม่น้ำจะว่าคลองก็คือคลองนะไอ้ที่มันทำให้เราดับหิวดับกระหายได้คือน้ำเหมือนกันสิ่งที่มันจะทำให้เราดับทุกได้นี่ให้มันคลายทุกได้นี่มันไม่ใช่ตัวบุคคลอะไรหรอกมันคือตัวธรรมตัวสัจจะตัวธรรมเหมือนคำพูดน้อยๆอย่างนี้นะเราฟังสิเรามีปัญญานี่รู้จักฉกฉวยเอาประโยชน์ให้มันได้สิเกิดมาเป็นมนุษย์ฟังให้มันเป็นมันก็เป็นมันเป็นปัญญาก็พูดกันอยู่เนี่ยฟังด้วยดีก็มีปัญญามันจับเอาอะไรล่ะหยิบฉวยเอาอะไรล่ะสิ่งที่มีประโยชน์น่ะอาจารย์ถึงว่าเหมือนเราหิวกระหายนี่เหมือนเราหิวนี่อาหารนี่มีคนหยิบมะม่วงมาให้เราสักลูกหนึ่งเนี่ยหรือแอปเปิลสักลูกหนึ่งเนี่ยผลไม้ชนิดหนึ่งลูกหนึ่งเนี่ยไอ้ส่วนมันเน่าส่วนมันเสียมันก็มีส่วนดีส่วนใช้ได้เราก็เอาส่วนเน่าส่วนเสียมันก็ฝันทิ้งสิเราจะงู้ขนาดนั้นทำไมอันดีอันงามเราก็เอามากินสิเนี่ยเราจะไปตีโพยตีพายแต่ส่วนเน่าส่วนเสียทำไมส่วนดีก็เอาสิเราไม่ได้งู้ขนาดนั้นคนเหมือนกันในคนในโลกนี้เหมือนกันจะเป็นใครในโลกนี้เหมือนกันฟังแล้วฮะเอาแต่ส่วนที่ดีมาดีเอานะรีเอาเก็บมาเอาหมดเก็บมาสอนตัวเองอย่าเอาขยะมาสิอย่าเอาของไม่ดีอย่าเอาของเน่าของเสียมาสิเราเก็บแต่ของเน่าของเสียเหมือนกับฝันกินแต่ของเน่าของเสียไอ้ไฟที่ฝันโยนทิ้งน่ะเราก็ต้องเอาส่วนดีมาสิคำสอนไหนดีงามเอามาเลยคำพูดครูบาอาจารย์คำพูดหมู่คณะคำพูดลูกผัวตัวเมียที่อยู่ร่วมกันอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่กระทบทางยตนะแล้วหูได้ฟังตาได้เห็นจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสอะไรที่เกิดที่กระทบแล้วเนี่ยเราเอามาเรียนรู้ให้มันหมดเลยถ้าว่าฉลาดจริงอันนี้มีเหมือนกันมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันแต่อย่าให้มันมีทุกข์เสียเอามียังไงไม่ให้มันมีทุกข์เอาสิแล้วคุณจะคิดยังไงล่ะมียังไงมันสอนเราได้หมดนะไอ้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็มีแต่คุณจะมียังไงล่ะไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัวเองมีทุกข์มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีเทวทัศน์มีธรรมอารมณ์มีคุณจะมียังไงล่ะนะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีคุณจะมียังไงล่ะมีไว้ให้มันใช้ประโยชน์สิเหมือนหลวงพ่อหลวงตาองค์นี้เนี่ยท่านเลี้ยงต้นไม้ท่านปลูกต้นไม้ท่านมีท่านก็มีความสุขของท่านน่ะและต้นไม้ต้นนั้นก็สอนทำได้ด้วยนะสอนวิธีการบ่มเพาะปลูกคุณงามความดีความขยันความเพียรความอดทนอย่าไปรีบร้อนใจร้อนจะไปเร่งไปรัดให้ต้นไม้มันออกดอกออกหมากผลให้ตัวเองได้เชยชมตามกิเลสตัณหาของตัวเองมันเร่งไม่ได้ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยตามเหตุตามปัจจัยอย่าใส่ให้มันมากเดี๋ยวรากมันเน่าตายมันร้อนน้ำก็ลดให้มันพอดีไม่ใช่ลดเอาขนาดจนรากเน่าคนเราทำอะไรให้มันมีความพอดีในตัวนั่นเห็นไหมล่ะรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักสุขการความสมเหตุสมผลไม่ใช่ไปรีบไปร้อนอะไรหรอกอย่าไปรีบร้อนเราทุกวันนี้มันรีบร้อนทำงานรวยก็จะเอารวยมืออื่นมือเฮือนี่ละเนี่ยทำงานก็จะเป็นเจ้าคนนายคนมืออื่นมือเฮือนี่ละเนี่ยมันมีแต่ใจร้อนทั้งนั้นเลยกินยารักษาก็จะให้มันหายมืออื่นมือเฮือนี่ละนู่นมันเป็นอย่างนั้นคือมันมีแต่เอาความร้อนเอาความอยากร้อนเอาความหิวความกระหายความทะยานอยากมากเกินไปมีอะไรมันไม่มีทุกข์มันมีหรอกทีเนี้ยข้าวอยู่ในปากมันก็ยังทุกข์เลยถ้าจะเอาขนาดนั้นน่ะนั่งอยู่ในร่มมันก็ทุกข์นี่เนี่ยถ้าจะเอาขนาดนั้นนี่เนี่ยไอ้นี่เราไม่ฉลาดนี่เราต้องรู้ว่ามีลองเรียนรู้ความมีในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วถามตัวว่าเรามีทุกข์ไหมเรามีสิ่งนี้เรามีไว้เพื่อมีทุกข์ไหมลองถามตัวเองมีขันห้าอย่างนี้รูปอย่างนี้จะจริงมีไว้ถ้าว่ากันดีๆแล้วก็มีเป็นครูเราด้วยซ้ำไปเนี่ยไอ้เจ็บไอ้ปวดเนี่ยไอ้ป่วยไอ้ไข้เนี่ยลองมีดูสิป่วยไข้นี่มีได้นะเนี่ยเท่าแก่ชราก็มีดูสิมีแบบไหนแบบไม่ตัวเองไม่มีทุกข์นี่มีแบบไหนอะแต่เวลาคำพูดนี่มันสวยหรูมากเลยนะเนี่ยเนี่ยแต่เราต้องเรียนรู้วิธีการคิดมุมงองแง่มุมของเราอะไอ้นี่เราจะกำหนดรู้ยังไงอะในทุกที่เกิดขึ้นเราจะกำหนดรู้อย่างไรในทุกที่เกิดขึ้นไอ้ทุกข์คืออะไรทีเนี้ยทุกคนกำหนดรู้เนี่ยถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเราในส่วนพุทธศาสนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกองทุกข์กองขันนี่แหละแต่ทุกข์ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมัน
แต่ตัวอุปทานขันนู่นๆท่านว่าไอ้ตัวทุกข์เนี่ยอุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะไอ้ทุกข์เนี่ยคือทุกข์ของสังขารนะมันก็เป็นธรรมดาของมันแต่เรามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีอย่างนี้มีอย่างไรมีอย่างไรมีอย่างไรมีแล้วนี่ทำให้ตัวเองไม่มีทุกข์เอาให้มันเป็นทุกข์ของสังขารอย่าเป็นทุกข์ของอุปทานถ้าว่ากันง่ายๆแล้วนะให้เป็นสังขารทุกข์พออย่าเป็นอุปทานทุกข์เป็นสังขารทุกข์พอมีมันต้องฉลาดกับความมีมากเรื่องของนักปราชญ์บัณฑิตท่านแต่งเรื่องราวขึ้นมาให้เรามีแง่มุมมีวิธีคิดดีมากเหมือนท่านว่าครูบาอาจารย์ว่าเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อองค์หนึ่งได้ของเนี่ยได้แก้วกาแฟได้อันนี้เนี่ยกากาแฟแก้วกาแฟมาจากประเทศจีนโอ้หลักงามหลายตั้งแต่นั่งเครื่องบินมาแล้วกว่าตามรักษามันกลัวมันแตกพอลงเครื่องบินก็ต้องรีบเปิดดูละในกระเป๋ากลัวมันจะแตกจนมาถึงวัดก็ยังกลัวแตกอยู่ตั้งแต่ได้มาตั้งแต่อยากได้ตั้งแต่ได้มาตั้งแต่โยมพ่อซื้อถวายจนมาถึงวัดตั้งแต่นู่นเนี่ยทุกมาตลอดเลยทุกต้องตามรักษาทุกต้องตามคุ้มครองทุกก็กังวลกับมันกลัวมันแตกนั่นมันทุกมาขนาดนั้นจนมาอยู่กับมาล้างมาใช้ก็ยังทุกอยู่นะให้เนียนน้อยให้ครูบาอาจารย์ในพระอุปถัมภ์ไปล้างก็มองตามเลยกลัวมันจะหล่นมือแตกกลัวมันงามหลายเกี่ยวเพื่อนนะดวดลายมันงามหลายมันถึงกิเลสครับมันงามตามราษาพระเน่าพระน่องงามล่างมาเสร็จอย่างดีใส่เหียบใส่กองไว้ทุกขนาดทุกว่าตามรักษาอย่าเนียนหน่อยเห็นรุดมือเตียกมีวันหนึ่งมันแตกจริงบัดนี่เนียนน้อยทำรุดมือแตกจริงไอ้กานั่นแหละแตกนั่นนะไอ้กางามๆนั่นแหละกาน้ำชานั่นแล้วมันแตกมันเป็นดินเผาอ่ะกระเบื้องเผาอ่ะมันโดดมือก็แตกเท่านั้นเองเพลงเพลงพังเรียบร้อยเลยใจหลวงพ่อรุดไปน้ำพุ่นนะนะแต่เป็นเน่ากับเบิ้มสรุปตัวเงื่อนพุ่นเนี้ยพุ่นนะถ้าว่ากันนะพลงโป่งแปลงแตกปุ๊เรียบร้อยเลยทีเนี้ยไอ้นี่น้อยกับนาซาเบิดมาสันเรียบร้อยเลยยันหลวงพ่อให้พอเห็นอย่างงั้นปุ๊บหัวหลวงพ่อก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันเนี้ยโอ้ยทุกกูแตกไปแล้วนี่เห็นไหมดีแล้วเนียนห้อยดีแล้วทุกมันแตกมันหอบทุกมาตั้งแต่อยากได้อยู่เมืองจีนนู่นเลยจนเครื่องบินมาม่วงก็ทุกจนมาใช้ก็ทุกมันทุกอยู่ตลอดเลยเนี่ยน่ะไม่มีสุขเลยนี่มันได้ทุกมานี่วันนี้ทุกมันแตกไปแล้วนี่มันดีจังเลยดิทุกแตกไปแล้วนี่มันจะได้ไม่ทุกต่อไปเอ้าไอความคิดอย่างนี้ทำไมมันพลิกมาอย่างนี้อ่ะเพื่อนเรามันจะได้ไม่ไปยุ่มหัวเนี่ยหน่อยผู้ตัวหันมันสิได้คือเพิ่นอยู่บ่เพราะว่าละเพิ่นเอาเรื่องราวต่างๆมาสอนตัวเองได้ถ้าเรียกว่าตกกระไดพลอยจนตกกระไดพลอยจนฉลาดในปัจจุบันขณะสมัยก่อนยังไม่มันเก็บสะสมทุกมาถ้าว่าหัวฝีเราโอ้ยมันปวดหัวฝีนี่ปวดแต่เตี้ยมันเริ่มบวมหนองพุ่นน่ะป้าเฝ้าว่านอกปวดอยู่นี่ละมันบ่แตกจักเสื่อมหัวฝีวันหนึ่งหัวฝีแตกถ้าหัวฝีแตกแล้วโยมจะเป็นยังไงโยมดีใจไหมล่ะหัวฝีแตกก็ดีใจสินั่นเนี่ยทุกมันแตกเนี่ยหัวฝีแตกปุ๊บปั๊บรู้เลยว่าถ้าหัวฝีแตกแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก็หายหรอกสมัยก่อนสะสมทุกบ่มทุกอยู่ตรงเนี้ยทุกอยู่กับมันอย่างเงี้ยยืนเดินนั่งนอนทุกกับหัวฝีนี่เห็นไหมล่ะนี่เหมือนกันถ้าเทียบง่ายๆแล้วเนี่ยมันยึดอะไรมันถืออะไรมันทุกอย่างนั้นแหละตามประคับประคองเนี่ยวันหนึ่งมันแตกไปโอ้ยเราจะดีใจโล่งใจอุ่นใจสบายใจโอ้ดีดีดีเนี่ยก้อนทุกกูแตกแล้วนี่หัวฝีกูหลุดแล้วนี่เนี่ยทุกกูแตกไปแล้วนี่เราจะคิดอย่างนี้ไหมล่ะเราฉลาดที่จะคิดไหมล่ะเหมือนอาจารย์เคยพูดบ่อยๆนะกับโยมคนนี้เนี่ยมันสอนอาจารย์ดีมากเลยกังวลว่าผัวจะมีชู้กับกังวลอ่ะมันก็กังวลทุกอยู่นั่นแหละน่ะนอนก็บ่รับหรอกมีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดความระแวงหายมาจนตาปูดตาบวมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเลิกกัน
เอาเลิกกันก็ว่าเอามันก็ดีแล้วนี่หัวฝีแตกเนี่ยสมัยก่อนโยม 3-4 เดือนนี่5เดือนนี่6เดือนนี่โยมมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะเนี่ยเนี่ยก็เหมือนคนเป็นหัวฝีนี่พะเนาพะนอแต่อยู่กับฝีเนี่ยรูปแต่ฝีอยู่ตรงนี้น่ะมันปวดอันนี้ปวดจิตปวดใจมากกังวลกังวลมากกังวลหลายจนสีดกังวลหลายจนเป็นโรคเครียดเนี่ยกังวลหลายจนสิเป็นประสาทตายแต่วันหนึ่งไอ้หัวฝีมันแตกนะมันเลิกกันเนี่ยมันขอเลิกกันเนี่ยเอ้าถามว่าเอ้าเลิกยมมันไม่ดีเหรอเนี่ยมันไม่ดีเหรอหัวฝีมันแตกแล้วเนี่ยก็เมื่อหัวฝีมันแตกแล้วนี่ไงทุกข์มันแตกไปแล้วเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข์หรือนอนยมนอนจมความทุกข์อยู่กังวลกับความทุกข์อยู่กังวลว่าเขาจะมีเมียน้อยกังวลว่าเขาจะมีชู้กังวลว่าเขาจะเลิกกับเรากังวลว่าเขาจะไปด้วยกันสุดท้ายแล้วความกังวลมันถูกแล้วนี่ไอ้ทุกข์มันแตกไปแล้วยมไม่คิดง่ายอย่างนี้เหรอเนี่ยมันดีแล้วนี่ทุกข์มันแตกไปแล้วนี่น่ะถ้าว่ายมเหยียบหนามนี่ยมเจ็บเนี่ยยมอยากบ่งมันไหมอ่ะมันก็ต้องอยากบ่งสินี่ไงยมต้องกำหนดรู้ทุกตัวนี้สิว่านี่ไงทุกมันแตกนี่ทุกมันแตกทำไมโยมไม่ดีใจไม่ฉลองให้เลยล่ะนะไม่ซื้อสังฆทานมาส่งมันเลยล่ะมันก็ดีแล้วนี่โอ้ดีแล้วกูวันพ่นเคาะพ่นกรรมพ่นเวรพ่นไพ่พ่นทุกทำไมไม่คิดอย่างนี้ทำไมไปพี่ดีพี่อะไรรำพันอะไรกับมันโอ้บ่มันถือของบ่อาจารย์น่ะบ่มันเข้าใส่มันบ่อาจารย์น่ะไผสิไปใส่มันเดี๋ยวถึงบอกว่าโยมก็ตอนโยมเป็นสาวเนี่ยมันมาต้อนนะตอนรับขับรถไปส่งอยากกินแนกกระซือให้เนี่ยใครไปใส่โยมใส่มันไหมล่ะโยมไม่ได้ใส่มันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเอาอะไรไปใส่ให้มันเอาของอะไรไปใส่ให้มันไม่มีหรอกหมาเดือน12แห่กันอยู่กัดกันอยู่หมาตัวเมียวิ่งหาของที่ไหนไปใส่ให้หมาตัวผู้มันติดมันไม่มีหรอกเนี่ยคิดง่ายๆเท่านั้นเองไอ้ของเท่านี้อะไรคิดแต่จะเอามันไว้เอาไว้ทำไมหัวฝีน่ะที่หลังถ้าโยมปวดเจ็บปวดหัวฝีน่ะโยมจะไปพามันออกนั่นน่ะที่หลังถ้าโยมเนี่ยไปเหยียบหนุงเหยียบน้ำเนี่ยโยมจะไปแกะไปแคะมันออกนะเอารักษาไว้เอาให้มันเจ็บมันปวดอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยอันนี้ทุกข์มันมีอยู่ทำไมไม่แกะออกทำไมไม่กำหนดรู้ทำไมไม่ขี้ไม่คลายออกทำไมไม่ยกมือทั่วหัวส่งสการไปเลยล่ะของอย่างเงี้ยอันนี้เห็นไหมนักปราชญ์บัณฑิตท่านมองต่างกับเรานะไอเรามีไว้นี่โอ้ยผนเอาผนออกยังกับทุกข์นี่นอนกอดไปอยู่หาละทุกข์อ่ะมากร้ายอันนี้เราไม่กำหนดรู้ว่าไอทุกข์นี่มันมาจากอะไรที่เราทุกข์อยู่อันนี้แบบทุกข์นอกๆไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกนี่ไม่มีอะไรเลยนี่ทุกข์พวกนี้นี่เรากำหนดรู้อย่างนี้สิถึงบอกว่านี่ไงมันความทุกข์ความยึดถือเนี่ยไม่รู้สิแต่คำนี้เวลาอาจารย์เปิดหนังสือมาพออ่านหนังสือปุ๊บคำนี้จะโผล่ขึ้นมาเลยเรื่องราวต่างๆที่เราทุกข์อยู่อย่างนี้อย่างโกรธอย่างเกลียดอย่างเหงาอย่างเศร้าที่มันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างร้อนหนาวอบอ้าวอย่างนี้อย่างขัดเคืองคนนั้นขัดเคืองคนนี้อยู่นี่นี่นะอาจารย์ว่าโอ้ความทุกข์ความยึดถือเปรียบเหมือนหนังสือที่เราไม่เคยเปิดอ่านมันแม่นอีดีโอ้เฮาบ่เคยเปิดอ่านจักเทื่อฮู้แต่ว่าหน้าหนังสือมันเขียนว่าทุกข์หน้าหนังสือมันเขียนว่าเหงาหน้าหนังสือมันเขียนว่าเศร้าหน้าหนังสือมันเขียนว่าโกรธหน้าหนังสือมันเขียนว่าเกลียดหน้าหนังสือมันเขียนแต่ว่าวิตกวิจารณ์เฮาเบิ่งแต่ปกมันซื่อๆเด้เราไม่ได้รู้เนื้อในเลยว่าไอ้ทุกข์นี้มันเกิดจากอะไรเราไม่เคยเปิดเราไม่รู้หรอกว่าเนื้อในของความทุกข์ที่เราทุกข์อยู่มันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปนี่อาจารย์ว่านี่มันน่าเรียนรู้มากไงเรื่องราวต่างๆค่อยๆเรียนรู้เห็นไหมเวลานักปราชญ์ท่านกล่าวอาจารย์นึกชอบนักปราชญ์โอ้เวลาท่านกล่าวเนี่ยมันได้แง่คิดได้มุมมองมีความฉลาดมากคำพูดเหล่านี้นะถ้าพูดกันเนี่ยมันมีแง่มุมของความคิดแง่มุมของการเรียนรู้มันเหมือนคนหยิบยื่นไฟให้เรามันมีทัศนะมีมุมมองที่มันกว้างกว่าเดิมให้เราได้เรียนได้รู้ไงโอ้อย่างนี้ก็มีวิธีคิดไอ้ทุกข์ที่มันมีอยู่ทุกข์กับอะไรก็ช่างทุกข์กับคนที่เรารักก็ช่างนี่แหละพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสารีบุตรท่านพิจารณาว่าสัตว์หรือสังขารใดอันเป็นที่รักมีอยู่สัตว์สังขารอันเป็นที่รักนั่นแหละมันทำให้เราทุกข์ถ้าเรายังมีสัตว์สังขารอันเป็นที่รักอยู่ก็แปลว่าเราก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าเราไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักแล้วทุกข์นั้นก็ไม่มีอยู่โอ้เรารักอะไรแล้วมันทุกข์มากเลยหนึ่งแสวงหาเพื่อได้มาก็ทุกข์แล้วพอได้มาแล้วนี่ที่ยึดถือและครอบครองก็ทุกข์
พอได้มายึดถือได้ครอบครองแล้วกลัวมันแตกกลัวมันเสื่อมกลัวมันสลายไปกว่าทุกมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเนี่ยแต่ทีนี้ไม่ใช่ไม่บอกว่าไม่ใช่บอกว่าญาติดวงไม่ต้องแสวงหาหน้าที่และการงานมันไม่ได้แต่เราก็ต้องทําหน้าที่เราต้องมีชีวิตอยู่ปัจจัยบริโภคสี่นี้ก็ต้องมีอยู่มีบ้านมีเรือนเจ็บไข้ได้ป่วยมามียารักษาโรคมีอาหารการอยู่การกินมีเสื้อผ้าใส่อะไรที่สําคัญในโลกอะไรที่จําเป็นในโลกเขาก็มีแต่เราต้องฉลาดในความมีสิไม่ใช่ให้ความมีนี้มันมาท่วมทับเราสิเราใช้ความมีเราใช้ประโยชน์จากความมีนี้ให้มันเป็นประโยชน์ในการบรรเทาขี้คายทุกข์เหมือนเราอยู่ในบ้านในเรือนทําไมล่ะโยมเราอยู่ในบ้านในเรือนทําไมฝนตกแดดออกทําไมล่ะเราไม่ทุกข์เราไม่กังวลนั่นแหละโยมเสนาสนะบ้านเรือนที่อาศัยเนี่ยอาศัยเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อขี้คลายทุกข์เพื่อคลายความทุกข์นะไม่ใช่มีบ้านมีเรือนไว้ให้เรากังวลซึ่งเมื่อไหร่บ้านเรือนก็ทําหน้าที่ในการคุ้มครองป้องแดดกันฝนให้เราเห็นไหมโยมเราถามว่าโยมมีบ้านมีเรือนอย่างนี้โยมจะมีบ้านมีเรือนมีให้ตัวเองทุกข์ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้มีไว้เพื่อกันแดดกันฝนแต่ถ้าโยมมีไว้อยากไม่บ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีไว้อวดคนอื่นอ้างคนอื่นนะนั่นเป็นเรื่องของโยมเนี่ยโยมเรียนรู้ทุกข์ไม่เป็นเนี่ยเหมือนมีเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าใส่ไว้ทำไมกันอุจจาระหนึ่งกันร้อนกันหนาวที่กระทบต่อร่างกายหนึ่งถ้าเราคิดง่ายๆอย่างนี้โอ้มีเสื้อผ้าไว้ใส่กันแดดกันหนาวกันลมกันอุจจาระเท่านั้นเองนะถ้าโยมคิดง่ายๆเนี่ยไอ้ของพวกนี้ก็มีไว้เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อขี้คายทุกข์เพื่อระบายทุกข์เพื่อทำทุกข์นี้ให้เบาบางเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าโยมจะใส่เสื้อผ้าให้มันสวยมันงามหาแต่ราคาแพงๆอวดบ้านอวดเมืองครับนั่นเป็นเรื่องของโยมสิโยมต้องมองว่าตัวทุกข์นี้มันเกิดจากเรานะนี่เรามีไม่เป็นนะนี่เรามีเสื้อผ้ามีไว้ทําไมมีไว้ทําให้ตัวเองทุกข์มีบ้านเรือนมีไว้ทําไมมีไว้ให้ตัวเองทุกข์มีแล้วมีให้ตัวเองทุกข์มีไว้ทําไมอ่ะสิป้าเปื่อยมันก็ทุกข์คือเก่าไหนจะสิว่าฉลาดไร้เถาะถ้าคนมัวฉลาดแล้วอันนี้เราต้องมามองอย่างนี้สิมองดูดีๆว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรไอ้ทุกเนี่ยทุกเนี่ยถ้าว่าเรามีทุกอย่างมีไว้เพื่อให้ตัวเองไม่ทุกนะจริงๆมันถูกเลยนะจริงๆถูกเลยนะถ้ามองถึงปัจจัยบริโภคสี่เนี่ยมีไว้เพื่อบำบัดทุกนะมีไว้เพื่อบำบัดทุกจริงๆบ้านเรือนนี่มีไว้เพื่อบำบัดทุกจริงๆนะนอนหลับสบายฝนตกแดดออกสบายเลยนะถ้าไม่มีบ้านมีเรือนทํายังไงล่ะไม่ใช่ตากแดดนอนตากฝนอ่ะมันต้องมีทุกข์สินั่นไอ้จริงๆแค่นี้นะบ้านเรือนมีไว้เพื่อบําบัดทุกข์บรรเทาทุกข์เพื่อคลายทุกข์บําบัดร้อนหนาวนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมีบ้านเรือนเตี่ยทําไมล่ะทําไมเราถึงทุกข์ล่ะนี่หนึ่งน่าสนใจมากมามองเลยเออมันก็เท่านี้เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสเลยมันเท่านี้จริงๆนะนี่อาหารการกินเหมือนกันกินเพื่ออะไรทานเพื่ออะไรเตือนเพื่อทานเพื่อให้ร่างกายมันเป็นไปอยู่ได้เพื่อบำบัดทุกข์เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อคลายความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากความหิวเท่านั้นจริงๆนะเราใช้อาหารนี่มีไว้ทําไมมีไว้เพื่อบรรเทาทุกข์ไหนอาหารเนี่ยมีไว้เพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์นะนี่อาหารมันก็เป็นอย่างนี้นะหิวมาก็กินไงก็เท่านั้นจริงๆมันเท่านั้นนะแต่ถ้าโยมกินเพื่อให้มันเป็นเกียรติกินนั่นเป็นเรื่องของโยมแล้วที่หาทุกข์ใส่ตัวเองน่ะแต่ธรรมชาติจริงๆมันเป็นอย่างนั้นน่ะมีเพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์นะนี่คํานี้มันซ้อนกันอยู่นะกับคํานักปราชญ์นี่ลองสังเกตดีๆสิมันเป็นอย่างนั้นน่ะยารักษาโรคอ่ะก็ถูกแล้วยารักษาโรคก็บําบัดทุกข์ไงบําบัดโรคไงทําทุกขเวทนาที่มีอยู่ให้มันหายไปไงอันนี้มันก็ถูกแล้วยารักษาโรคก็มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อบำบัดทุกข์เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อขี้คายทุกข์มีไว้เพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์เนี่ยมันจะเข้ากับคําของหลวงพ่อนี่เลยนะท่านถึงบอกว่าอ้าวก็มีไว้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัวเองมีทุกข์นะคํานี้มันงามไงก็เหมือนกันโยมลองมองดูเรื่องปัจจัยบริโภคสีนี่เหมือนกันนี่เนี่ยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีไว้เพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์นะลองดูดีๆนะน่ะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มีไว้เพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์มันบำแดดบำฝนให้เรา
น่ะเยอะอะไรอีกล่ะทีนี้อาหารการกินก็มีไว้เพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์นี่มันบำบัดบรรเทาเนี่ยอะไรอีกยารักษาโรคก็มันหมดแล้วนะเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างฉลาดนะในปัจจัยบริโภคสีมันจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วทีนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเราเองแต่ทีนี้เรื่องของตัณหาเราความไม่พอของเราความทะยานอยากของเราไอ้นี่แหละเนี่ยอันนี้มีไว้เพื่อมีทุกข์ล่ะทีนี้เนี่ยเสื้อต้องยี่ห้อดีๆดังๆอายเขานะมันจะไปอายคนอื่นทำไมอายที่ตัวเองจนนี่จนอะไรไม่ใช่จนไม่มีเงินมันจนเพราะไม่จนมันจนสติปัญญานี่ไงมันน่าอายนี่มันจนสติจนปัญญาพอจนสติจนปัญญาเนี่ยมันก็จนใจเท่านั้นเองแหละเนี่ยคำว่าจนปัญญาก็จนใจไร้หนทางมันจะหาทางออกจากทุกข์ได้ยังไงทีเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็บ่นให้คนนั้นบ่นให้คนนี้บ่นให้โอ้ยมันจะบ่นไปทำไมมันต้องมามองตัวเองเนี่ยว่าตัวเองมีอะไรล่ะตัวเองทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีปัญญาถ้าโยมไม่มีปัญญาแล้วจะเงินโกดล้านแสนล้านโยมก็ไม่มีความสุขหรอกหาไปเถอะหาเมืองพอก็ไม่เจอหรอกโหแต่เราฟังว่าเขาจะว่าเรายังไงอยากได้อำนาจอยากได้อิทธิพลมันก็ไปทั่วเลยแหละใส่เสื้อผ้ายี่ห้อเวียดเนียมดีๆแพงๆมีไว้ทำไมก็มีทุกข์อีกก็เหมือนเราเป็นวัยรุ่นกันเนี่ยลองใส่เสื้อโอ้ยได้กางเกงใหม่มากพื้นบ่ย่างเลยสิเขียดได้ฮะน่ะใส่เสื้อราคาแพงๆสวยๆหรูๆขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาไม่ชมเขาไม่เจอเขาไม่เห็นก็เป็นทุกข์อีกแล้วน่ะนั่นมันมีอะไรล่ะลองมองดีๆนั่นน่ะน่ะโยมลองมองดูดีมีรถคันใหม่ป้ายแดงราคาแพงๆซื้อไปอวดบ้านเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ชมแล้วเป็นยังไงไหมน่ะทุกเลยนะน่ะเสื้อผ้าราคาแพงๆเขาไม่ชมเขาไม่ให้ค่าก็จะว่าโอ้ยพวกตาบอถึงความห่างก็ทุกอีกนั่นน่ะเขาไม่ชมว่าเสื้อผ้าของตัวเองราคาแพงทุกอีกกระเป๋าแบรนด์เนียมเขาไม่เห็นว่าตัวเองใส่กระเป๋าแบรนด์เนียมใช้กระเป๋าแบรนด์เนียมทุกอีกนั่นน่ะนี่มันเป็นอย่างไรไหมล่ะทีนี้อันนี้มันเป็นทุกเรื่องของตัณหานั่นนี่ความอยากอวดอยากมีอยากเป็นเนี่ยมันคนละเรื่องกันกับเสื้อผ้าใส่ให้ตัวเองบำบัดหนาวบำบัดร้อนเนี่ยแต่หาแต่ราคาแพงๆใส่อวดใส่โก้เนี่ยมันก็ติดนี่ติดสินนั่นเห็นไหมไอ้มีอย่างนี้เรียบร้อยเลยมีทุกมีไว้เพื่อให้ตัวเองมีทุกเหมือนซื้อแหวนเพชรก็ดีสร้อยเพชรก็ดีราคาแพงๆก็ดีมีไว้ใส่ไปโชว์คนอื่นทุกทึงมาเก็บรักษาทุกทึงไปโชว์คนอื่นทุกที่เวลาคนอื่นไม่เห็นค่าราคาของตัวเองก็ทุกอีกล่ะมันจะเอายังไงล่ะทีนี้ถึงบอกว่านี่มันเป็นยังไง ลองดูมันสิถึงบอกว่าหลักธรรมมันต้องเข้าอยู่ในระบบในการเรียนรู้ตัวเองนะเราถึงบอกว่าเราจะมีความรู้ยังไงก็ช่างถ้าความรู้นั้นไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วมันก็เหมือนเมียดมันอยู่ในฝักแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไหมยาอยู่ในตู้อยู่ในกล่องอยู่ในขวดแล้วไม่เปิดไม่กินเนี่ยเวลาเป็นโรคเป็นภัยมามันจะมีประโยชน์อะไรไหมร่มแม่ฝนตกแดดออกไม่เอามากรงไม้กลางนี่ถามว่าร่มนั้นจะมีประโยชน์อะไรล่ะทีเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์เพราะว่าเมื่อฝนตกร่มถึงได้ใช้กลางไงแดดออกร้อนถึงได้ใช้กลางนี่ประโยชน์มันอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยยานั้นถึงจะรักษาโรคนั้นยามีประโยชน์เพราะรักษาโรคเหมือนกันความรู้สติและปัญญานี่มันต้องถูกนำมาใช้หน่อยสิถ้ามันจมนอนอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนมีดอยู่ในฝักมันจะมีประโยชน์อะไรมีดดีทำไมมีดดีอยู่ในฝักมันจะมีประโยชน์อะไรมีดราคาแพงๆมันอยู่ในฝักมันมีประโยชน์อะไรอาหารอร่อยแต่ไม่ได้กินนั้นมีประโยชน์อะไรน้ำใสสะอาดนี่ไม่ได้ดื่มนั้นมีประโยชน์อะไรเราก็ต้องมองหาประโยชน์ในการเรียนรู้ของเราสิอย่างคำพูดด้วยความรู้ต่างๆที่เรารู้กันอยู่คำว่าคนผู้มีปัญญากับคนมีความรู้ต่างกันนะความรู้มีมากเกินกลคนที่มีปัญญาคือคนที่สามารถนำความรู้ที่ตัวเองรู้นั้นมาใช้ประโยชน์อันอย่างนี้มีในไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัวเองทุกข์เลยความรู้ต่างแต่ถ้าเราเอาความรู้นี่ไปเพื่อสอนเพื่ออวดเพื่ออ้างคนอื่นเนี่ยเพื่อชนะข่มขี่คนอื่นนะมันก็เหมือนเมื่อวานว่า
ไอ้มีความรู้นี่ก็มีทุกข์นะทีเนี้ยก็ว่าร้อนวิชาร้อนความรู้ละทีเนี้ยอย่าอู้อย่าอวดอย่าอ้างละทีนี้เรียบร้อยเลยทีนี้อ่ะไอ้มีอย่างนี้ก็มีทุกข์นะไม่รู้จะมีทําไมถ้ามีแล้วมีทุกข์อ่ะถ้ามีแล้วมันต้องไม่มีทุกข์ในสิ่งที่เรามีอยู่และใช้ประโยชน์ในสิ่งที่มีอยู่เพื่อบําบัดทุกข์เพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อคลี่คลายทุกข์อย่างคําสอนพระพุทธเจ้ามีสิมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อตัวเองไม่ทุกข์นะเวลาตัวเองทุกข์เวลาเกิดความเสื่อมเกิดความพลัดพรากสูญเสียเกิดขึ้นมาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาเราก็ต้องน้อมทำมนสิการทำโยนิโสมนสิการทำนี่น้อมมาเพื่อให้ตัวเองไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ในสิ่งที่มันมีอยู่ไม่มีทุกข์ในสิ่งที่มันเกิดอยู่อะไรที่มันเกิดอยู่ที่มันมีอยู่ล่ะทีนี้ฮะอย่างอารมณ์อย่างความรู้สึกอย่างธาตุและสังขารอย่างรูปและนามเหล่านี้ที่มันเกิดได้แปรเป็นนี่ธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเรามีธรรมแล้วมันก็ไม่มีทุกข์เพราะอะไรก็ทำนั่นถูกมาใช้ประโยชน์สิเหมือนยารักษาโรคก็บำบัดโรคเท่านั้นเองแหละเหมือนบ้านเดือนก็การแดดฝนเท่านั้นเองเลยเหมือนเสื้อผ้ากันหนาวน่ะกันเดือดยุงลงแดดน่ะเหมือนอาหารเนี่ยบำบัดโรคหิวอ่ะไอ้ของมันถูกใช้ประโยชน์แล้วอย่างนั้นมีอย่างนั้นไม่มีทุกเอาเถอะความรู้เหมือนกันถ้าเราเอาความรู้นั้นไปสอนตัวเองนะอบรมตัวเองไม่มีทุกเดี๋ยวถ้านำความรู้นี่ไปเพื่อสอนคนอื่นเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อชื่อเสียงเพื่อยกย่องผู้พันมีนั่นมีทุกเลยแหละลองมองดูดีอะไรที่เรามีอยู่นี่เรามีไว้เพื่ออะไรอย่างเรียนอย่างรู้กันนี่มีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ตัวเองมีทุกนั่นน่ะลองดูดีสิไม่ได้เอาความรู้ความเห็นมาปรับมาเปลี่ยนมาพิจารณาไต่ตรองเพื่อให้ตัวเองขี้คายทุกนะบางทีมันเหมือนถือว่าเอาความรู้มาถกมาเถียงมาด่ามาทอกันอยากชนะข่มขี่กันนะอันนั้นมีทุกนั่นน่ะบางทีมันมีแง่มุมต่างๆให้เราเห็นในเรื่องราวเลยนะแต่เราไม่ได้เห็นเรื่องราวของเราถึงบอกว่าเปิดหน่อยเถอะหนังสือเล่มนี้เปิดหน่อยเปิดอ่านหน่อยเรียนรู้มันหน่อยอย่างตาเห็นรูปหูกระทบเสียงนี่ตาก็มีแต่มีไว้เพื่อให้ตัวเองทุกข์ไหมล่ะหูก็มีไว้จะให้ตัวเองทุกข์ไหมล่ะหรือจะมาเรียนรู้อะไรอย่างไรเห็นอะไรอย่างไรฟังอะไรอย่างไรจะเป็นนักปราชญ์บัณฑิตอย่างเป็นแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีเหมือนเราเนี่ยแต่ทำไมบุคคลคนนี้มีแต่ท่านไม่มีทุกในสิ่งที่มีอยู่แต่สมัยก่อนท่านก็เหมือนเราเหมือนกันนี่แหละท่านก็เป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาหนาพอกันนี่แหละแต่ทำไมท่านฝึกฝนอบรมตัวเองขึ้นมาขัดเกลากิเลสตัณหาในตัวเองเรียนรู้ค่อยๆไปทีละก้าวถ้าว่าหลวงพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ท่านหลวงมากกว่าเราท่านเลยรู้กว่าเรามากทำไมท่านรู้จากหลวงนั่นแหละถ้าเทียบง่ายๆนะเหมือนคนหนึ่งเอาความรู้ความหลงตัวเองมาเป็นตำราเล่มหนึ่งแล้วเปิดอ่านมันเปิดอ่านในเหตุในปัจจัยเพราะเราคิดอย่างนี้เราเลยกระทำอย่างนี้เพราะเราทำอย่างนี้เพราะมาจากความคิดอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มาจากอะไรมาจากความเชื่ออย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้มาจากอะไรมาจากความสืบต่อกันทางคำพูดอย่างนี้อย่างนี้น่ะมาจากทิฏฐิและความเห็นอย่างนี้อย่างนี้พอเรามีความคิดมีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้เราก็เลยคิดอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ก็เลยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เพราะเชื่ออย่างนี้พอเชื่อได้ทำอย่างนี้ผลของการเชื่อได้ทำอย่างนี้ก็เลยเกิดเป็นผลของความเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือมันหาเหตุหาผลได้เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยอยู่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันปลูกขึ้นอยู่ตรงนี้เวลานี้อีกต้นหนึ่งปลูกในที่เดียวกันพืชพันธุ์ชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันเจริญเติบโตงดงามแตกดอกผลิใบมีหมากมีผลอีกต้นหนึ่งทำไมมันไม่เจริญเติบโตงดงามล่ะน้ำก็เหมือนกันดินก็เหมือนกันปุ๋ยก็เหมือนกันสารที่ใกล้ๆกันแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ต้นนี้มันเป็นโรครากมันเน่าถูกตัวตุ่นเจาะก็ได้นี่ถูกตัวบุ้งตัวหนอนเจาะก็ได้นี่ซ่อนไส้เนี่ยมันก็เลยใบเหลืองไม่เจริญไม่เติบโตแม้ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่อาหารก็ไม่เติบโตแต่อีต้นไม้ต้นหนึ่งมันเติบโตเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมามีหมากมีผลเนี่ยอันนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้สิว่าโอ้เพราะทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันผลมันถึงเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ว่าอะไรเนาะเป็นเหตุอะไรเนาะเป็นปัจจัยต้นไม้ต้นหนึ่งรดน้ำใส่น้ำพรวนดินเหมือนกันเลยใส่ปองใส่ปุ๋ยถอนวัชพืชเหมือนกันปลูกอยู่ติดกันพืชพันธุ์เดียวกันด้วยแต่ทำไมต้นไม้ต้นหนึ่งเจริญงอกงามไพบูลย์อีกต้นไม้ต้นหนึ่งทำไมเหี่ยวเฉาทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันเหมือนกันอยู่เราก็ต้องมาเรียนรู้ในตัวเราว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไร
มันก็ต้องมารู้กันมาเรียนกันมาเห็นกันมาแจ้งกันมาประจักษ์กันมารู้เหตุรู้ปัจจัยของมันสิเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราเองรู้อ๋อเหตุปัจจัยอะไรทําให้ต้นนี้มันเหี่ยวเฉาเนาะโอ้เพราะว่ารากมันถูกตุ่นเจาะถูกตัวตุ่นกัดหรือว่าไรลำต้นมันถูกตัวบุ้งตัวด้วงมันเจาะมันก็เลยตายหรือว่าเชื้อราเข้ามันก็เลยตายอีกต้นหนึ่งเนี่ยตุ่นไม่เจาะราไม่เข้าบุ้งไม่กินมันได้น้ําดีได้ปุ๋ยดีได้อาหารดีก็เลยเจริญงอกงามเติบโตนั่นเราก็ต้องรู้เหมือนกันเหมือนเรามองคนคนหนึ่งว่าอ้าวคนคนนี้ทําไมทุกคนคนนี้ทําไมเข้าคุกเข้าตารางคนคนนี้ทําไมยากทําไมจนเขาทําเหตุปัจจัยอะไรของเขาหนอคนคนหนึ่งถึงทํางานเหมือนกันหน้าที่การงานแบบเดียวกันอยู่ในตําแหน่งแบบเดียวกันเงินเดือนเหมือนกันหมดแต่คนคนหนึ่งเนี่ยทําไมดําเนินชีวิตแบบไม่เหลือดไม่ร้อนอะไรเลยนะทําหน้าที่การงานของตัวเองไปไม่ไปหยิบยืมกู้สินกู้หนี้ยืมสินใครมาเลยเนี่ยเราก็ต้องไปมองนี่อีกคนหนึ่งทําไมไอ้นี่ติดลบอยู่ตลอดเลยนี่น่ะน่ะทําไมเงินไม่พอใช้อยู่ตลอดเลยเราก็มองดูสิในความทุกข์ของเขาอีกคนหนึ่งที่กําลังดําเนินชีวิตไปอยู่อย่างเรียบง่ายไม่เห็นได้ยินบ่นว่าทุกข์ว่าเดือดว่าร้อนอะไรเขาก็ทําหน้าที่การงานของเขาเงินเดือนก็เท่ากันแต่ทําไมมันทุกข์ล่ะนี่เราก็ต้องไปมองหาสิอ๋อไอ้คนนี้ดําเนินชีวิตอย่างไรประกอบชีวิตอย่างไรเนี่ยเลิกงานออกไปทําอะไรกินเหล้าเที่ยวมันจะไปเหลืออะไรไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละเหตุปัจจัยมันรู้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยว่าโอ้ไอ้ทุกข์เนี่ยอันนี้มันไม่มีเงินไม่มีเงินกินข้าวเอาเงินไปกินเหล้าเอาเงินไปเที่ยวหรือไปเสพยุงเสพยาใช้ชีวิตเป็นอันธพาลสร้างความเดือดร้อนเงินเดือนเท่ากันนี่ไปโคดไปโกงเขาอีกติดคุกติดตารางนั่นเห็นไหมล่ะเราต้องรู้จากระบบและเหตุและปัจจัยความทุกข์ว่าทุกที่เขาเป็นอยู่ทุกที่เขามีอยู่ความเดือดความร้อนที่มันเกิดขึ้นในตัวของบุคคลนี้มาจากเหตุและปัจจัยอะไรไอ้นี่ต้องกําหนดรู้อย่างนี้ด้วยนะในระบบมันถึงบอกว่าโยมจะเป็นโรคจะเป็นธรรมมันอยู่ในเนื้อเดียวกันเหมือนหน้ามือกับหลังมือเหมือนขาซ้ายและขาขวานี่ถ้าโยมฉลาดในธรรมโยมก็ต้องฉลาดในโลกถ้าคนฉลาดในธรรมไม่ฉลาดในโลกมันเป็นไปได้ยากเพราะคนฉลาดในอารมณ์ที่หรือว่าฉลาดในจิตฉลาดในอารมณ์ถ้าว่ามี IQ มี EQ ดีดีมีเหตุมีผลมากไม่เชื่ออะไรโดยง่ายไม่มีอะไรมาปั่นหัวโดยง่ายหรออันนี้มันก็ต้องเรียนรู้เหตุและปัจจัยอ๋อคนนี้ดําเนินชีวิตอย่างนี้ประมาทในการดําเนินชีวิตอย่างนี้กินเหล้ามัวยาอย่างนี้ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้นะติดการผนอกพนันอย่างนี้นะเห็นไหมล่ะนี่สินเลยมาลุงตุงนังขึ้นมามีอะไรขายหมดเลยทั้งที่หน้าที่การงานเหมือนกันระดับเดียวกันเงินเดือนเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งเป็นยังไงทําไมชีวิตสงบจังนะขับรถมาทํางานขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานก็ทํางานอย่างนั้นทํางานเหมือนกันขยันดีด้วยนะแต่ดูสิระบบการดําเนินชีวิตของคนหนึ่งมันเย็นเขาใช้ชีวิตเป็นเมื่อเขาใช้ชีวิตเป็นนั่นเนี่ยเงินเดือนเท่านี้เขารู้จักบริหารชีวิตไม่เอาเงินไปทิ้งกับเหล้าไม่เอาเงินไปทิ้งกับการพนันไม่เอาเงินไปท่องไปเที่ยวในแดงอาโคจรกลางค่ำกลางคืนน่ะเขารู้ว่าจะใช้จ่ายเงินยังไงบริหารชีวิตตัวเองยังไงไม่โลภโมโทสันไม่ระโมบโลภมากไม่คดไม่โกงเขาก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆอย่างเย็นๆถ้าว่ากันต้นไม้แล้วก็รดน้ําพรวนดินปลูกใส่ดินก็ดีปุ๋ยก็ดีอาหารก็ดีแสงแดดก็มีนั่นแหละทําหน้าที่ของชาวสวนรดต้นไม้ไปใส่ปุ๋ยไปพรวนดินไปถอนวัชพืชไปหน้าที่ความเจริญเติบโตของต้นไม้มันก็เติบโตของมันอย่างนั้นแต่จะไปเร่งรัดเอาหมากเอาผลเอาดอกเอาใบไม่ได้เหมือนการคนคนหนึ่งบริหารชีวิตไปเขาก็อย่างนี้เขาสงบของเขาแล้วนี่ชีวิตมันสงบแล้วนะทําไมชีวิตคนคนหนึ่งสงบล่ะทีนี้เขามีสติปัญญาไงเขาดําเนินชีวิตด้วยความมีสติปัญญาเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีหน้าที่การงานก็มีความรับผิดชอบก็มีแต่ว่าทําไมคนคนหนึ่งมันเย็นกว่าอีกคนหนึ่งทําไมมันร้อนอ่ะทีเนี้ยก็นั่นไงเราก็ต้องเรียนรู้จากเหตุและปัจจัยเหล่านี้คือมันจะต้องหาเหตุปัจจัยอย่างนี้นะมันถึงจะรู้จากวิธีการขี้คายออกโยมจะต้องฉลาดในเนื้อเรื่องของมันถ้าเราไม่ฉลาดในเนื้อเรื่องไม่ได้โยมก็ต้องมามองว่าที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ดําเนินชีวิตยากลําบากนี่โยมต้องมาหาเรื่องราวของตัวเองก่อนว่าไอ้ที่เราทุกนี่นี่สินมาลุงตุงนางทําไมมันเกิดจากอะไรหรืออย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรมันก็ต้องกําหนดรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราจะดําเนินชีวิตนี้อย่างไร
ท่านได้ว่าคนฉลาดมันต้องฉลาดนะมีความฉลาดมีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดรู้สามตัวนี้อาจารย์ชอบมากเฉลียวฉลาดรู้ทำไมเรียกว่าเฉลียวฉลาดรู้คือนำความรู้มาใช้รู้อย่างเดียวไม่ถูกนำมาใช้ไม่มีประโยชน์เหมือนมีดอยู่ในฝักถึงบอกว่ามันก็เท่านั้นข้าวเปลือกอยู่ในยุ่งในฉางเนี่ยมันก็เท่านั้นฟืนไฟไม่เอามาก่อมันก็ไม่มีไฟหรอกโยมถึงบอกว่ามีน้ำไม่ทำน้ำก็ไม่ได้ข้าวจะทำไมล่ะไม่ใช่มีนาเยอะจะได้ข้าวดิถ้าไม่ปลูกข้าวมันจะได้ข้าวได้ยังไงไม่ใช่ว่านามันจะปลูกข้าวของมันเองคนเราก็เหมือนกันนะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันนั่นนี่เหมือนกันเราต้องเรียนรู้เหตุปัจจัยสิถ้าเรียนรู้เหตุรู้ปัจจัยมันก็จะมีอะไรล่ะทีนี้อย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้อ่ะมีอะไรถ้าว่ากันตามหลักแล้วแทบจะหาความทุกข์ไม่มีเหตุปัจจัยให้ตัวเองทุกข์ไม่มีแล้วมีอะไรล่ะถึงถามโยมถามอาจารย์สบายดีไหมมีอะไรที่อาจารย์ไม่สบายอาจารย์ไม่ได้มีหนี้มีสินอาจารย์ไม่ต้องกังวลว่างานไม่เสร็จจะต้องทําอีกงานจะผ่านหรือไม่หนออย่างไรลูกจะมีข้าวกินไหมหนอค่าห้องค่าเรือนจะมีไหมหนออนาคตเราจะมีเงินเก็บไหมเจ็บไข้ได้ป่วยจะมียารักษาโรคไหมหนอจะมีเงินไหมหนอจะมีเงินเก็บไหมหนอลูกเราจะเป็นยังไงหนอหลานจะเป็นยังไงหนอเนี่ยเมียเราจะเป็นยังไงหนอมันไม่มีความคิดนี่โยมคิดว่าอาจารย์สบายไหมล่ะตั้งแต่หลับไปในตื่นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้กังวลว่าพรุ่งนี้ลูกจะกินอะไรเมียจะกินอะไรนะพรุ่งนี้งานเราจะผ่านไหมมาลุ้นกับงานผ่านลุ้นกับเจ้านายอีกลุ้นกับคนอื่นอีกเนี่ยลูกเราจะเป็นยังไงไหมก็ถามว่าใครสุขใครสบายกว่ากันน่ะเหมือนนายพามคนหนึ่งตามหาโคหายพามโคหายกี่วันน่ะ30 วัน40 วันก็ทุกข์อยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกพระพุทธองค์ท่านไม่มีโคท่านก็เลยไม่หายท่านก็เลยสบายนั่นเห็นไหมล่ะมีสติปัญญาไอ้พวกเรานี่ไม่มีล่ะมันอยู่ไม่ได้ไอ้พามนี่ทุกข์เพราะเมียทุกข์เพราะลูกเพราะหลานไอ้คนหนึ่งล่ะไม่มีความทุกข์คนไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเจ้าหนี้เจ้าสินตามทวงก็เลยไม่มีทุกข์จะทำยังไงล่ะทีนี้ไม่มีเลือกสวนได้นาให้กังวลให้ตัวเองมีทุกข์มันก็สบายเท่านั้นเองนะถึงบอกว่าคนเดินแบกไม่แบกของจะทำยังไงอ่ะมันก็สบายตัวอีกคนหนึ่งเดินแบกของพลุงพลังมันหนักไหมล่ะนำก็ต้องมองอย่างนี้สิคนเดินตัวเปล่ามันก็สบายเท่านั้นเองนะแต่คนแบกของพลุงพลังแบกลูกแบกผัวแบกเมียแบกหน้าที่แบกการงานแบกความรับผิดชอบทั้งลูกทั้งเมียไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทําก็ไม่มีกินไม่ทําก็มีเงินค่าใช้จ่ายไม่ทําก็ไม่มีนั่นแหละ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 แต่พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันไม่มีแล้วถ้าว่าคนเดินด้วยกัน2 คนนี่อีกคนหนึ่งแบกความบารุงตุงนางเลยนะอีกคนหนึ่งเดินตัวเปล่าเนี่ยถามว่าใครจะสบายกว่าใครล่ะแม้เดินอยู่ในถนนเส้นเดียวกันเป้าหมายเดียวกันนี่เราต้องมองอย่างนี้สิทุกอย่างเราต้องมองอย่างเป็นเหตุปัจจัยว่าอะไรที่จะสามารถคลี่คลายได้บรรเทาเบาบางในความทุกข์ได้แม้เราจะมีครอบครัวอยู่มีหน้าที่ที่จะต้องกระทําอยู่มีการงานที่ต้องกระทําอยู่มันบวชยังไม่ได้นี่ถ้าเราไม่มีปัญญาบวชมาก็เท่านั้นเดี๋ยวโยมจะบวชเลยบวชมาก็สร้างความเดือดร้อนบวชมาก็สร้างความรําคาญบวชมาก็แสวงหาผลประโยชน์จากภาคาสาวพัดนี่บวชมาก็อาสาภาคาสาวพัดนี่เอาบุญไปแบกหน้าไปหาเอาเงินเอาทองเข้าแบกหน้าพอแล้วขอส่วนบุญเขาโยมอยากเห็นเปรตขอส่วนบุญไหมล่ะก็ความที่เราไม่อิ่มไม่เตรียมกันอยู่นี่แหละเปรตขอส่วนบุญไม่เห็นนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปขอส่วนบุญคนนั้นขอส่วนบุญคนนี้ขอส่วนบุญก่อนลูกศิษย์ลูกหามันไม่ใช่ขอส่วนบุญนั่นน่ะไม่ใช่เปรตขอส่วนบุญนั่นน่ะไม่หิวไม่อิ่มไม่เตรียมสักทีเปรตวัดวาอารามเปรตที่เปรตทางเปรตปัจจัยบริโภค4ไม่อิ่มไม่เตรียมสักทีเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในวัตถุเพื่ออวดเพื่ออาอวดอวดโอกันโออากันอวดอ้างกันเรื่องมองเห็นดูดีสิ
ถามว่ามันใช่เสนาสนะเพื่อมุงบังเพื่ออาศัยเท่านั้นเองไหมนะหรือว่ามีไว้เพื่ออวดเพื่อโอเพื่ออ้างคนอื่นเพื่ออํานาจวาสนาของกิเลสตัณหาของตัวเองก็มองไปสิมองเอาพูดมากก็เท่านั้นเองนะพูดมากก็มือไปจิ้มตากันเท่านั้นเองแหละเนี่ยหลับตาต่อยตรงไหนก็ถูกแล้วก็มามองเอาสิไม่ใช่ว่าเออบวชมาจะมีความสุขมีความสบายทุกองค์เฮ้ยบวชมากกิเลสร้ายนักกว่าเขาช่องทางทำมาหากินบาปนักกว่าเขาอีกก็มีเยอะแยะเกินคนเนี่ยเพราะมีเหตุแต่ผลแต่จะเอาเนี่ยขอแต่ส่วนบุญเขาไปทั่วเลยเนี่ยบางทีอาจารย์เห็นเปรตขอส่วนบุญแล้วเนี่ยโอ้ยไอเราก็คิดว่านู่นแล้วนั่งหลับตาไปเห็นเปรตขอส่วนบุญหุดปากกระจิตกระจ่อยลอยดูดกินน้ำเหมือกน้ำข้าวน้ำของสุกปุกบ่อิ่มบ่เต็มแต่เกลือพุ่นแล้วอยากเห็นแต่ได้เปรตนะเพื่อนนะเปรตตัวใหญ่ตัวสูงจังสันตัวเล็กตัวหน่อยจังสันตัวใหญ่เนี่ยนะเราไปมองแต่เปรตภายนอกไม่เห็นไอ้เปรตตัวเนี้ยขอส่วนบุญเข้าไปทั่วเลยเนี่ยโยมทำไมโยมไม่เห็นเปรตขอส่วนบุญนะทำไมเรียกว่าขอส่วนบุญก็มันไม่อิ่มไม่เต็มนี่ไงร้องไปทุกที่นี่ไงนี่ไงเปรตขอส่วนบุญโยมไปหาเปรตที่ไหนผีที่ไหนนี่อะไรโยมไม่คิดเหรอไอ้ที่ไปขอส่วนบุญส่วนบุญส่วนบุญอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็บอกบุญเดี๋ยวก็บอกบุญเดี๋ยวก็บอกบุญอยู่นั่นไม่ใช่เปรตด้วยน่ะไปมองดูดีๆหน่อยสินั่นไอ้เปรตน่ะจะเอาอะไรจะว่าอย่างไรล่ะทีเนี้ยเหมือนสมัยก่อนเราเป็นพระน้อยอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไม่ได้ว่าเอามาขายกันแต่มาพูดความจริงเจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วมาหาหลวงพ่อพอหาหลวงพ่อทำไงอ๋อเจ้ากรรมนายเวียนตัวน่ะเจ้ากรรมนายเวียนมาต้องเสียบตนเงื่อนมาเด้อเขาติดหนีติดสินเพิ่นน่ะเห็นไหมล่ะเรียบร้อยเลยที่นี่หาพันหกพันหมื่นหนึ่งเอามาเสียบอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวียนตัวอาจารย์มองแล้วโอ้ยจะเป็นมันงูที่บอกซื่อๆได้เถอะโยมป่วยยาโยมไข้มาโยมเอ้ยเจ็บไข้ขึ้นมาอุตส่าห์กู้หนี้ยืมสินเข้ามาหมื่นนึงจ้างค่ารถมา1,000-2,000แล้วก็มาปักเสียบเงินทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอาจารย์เลยบอกว่าโยมเจ้ากรรมนายเวรโยมอยู่ไหนโยมรู้ไหมล่ะอ๋อหลวงพ่อเพิ่นนางเบิ่งน่ะล่ะมันเจ้ากรรมนายเวรเพิ่นต้องเอาเงินมาเสียบใส่หนีเขาใส่หนีเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์ว่าโยมน่ะไอ้หลวงพ่อนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่นน่ะเจ้ากรรมนายเวรโยมนั่นน่ะโยมเห็นไหมล่ะไม่เห็นความยากความจนของโยมเลยก็ไม่เห็นว่าจะสอนมาห้อยไอ้โยมไอ้คนไหนเกิดมาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ตายมันมีไหมอ่ะท่านสอนอย่างนี้โยมไหมอ่ะนั่งรับตาเขารับตายังมื่นตาก็ยังบ่เห็นอยู่ขนาดรับตามันจะไปเห็นอะไรไหมน่ะเห็นความทุกข์เห็นความยากของญาติโยมไหมกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยมาให้เจ้ากรรมนายเวียนมาจ่ายให้เจ้ากรรมนายเวียนเนี่ยไอ้เจ้ากรรมนายเวียนก็คือหลวงพ่อนี่แหละเจ้ากรรมนายเวียนนี่นั่งโจโคอยู่ขนาดมันสิรับตาเบิ่งจังไหนเนี่ยเบิ่งตาตาสิแท้ก็เห็นตัวนี้นั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรบ่อิ่มบ่เต็มจักเทื่อนั่นน่ะเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเจ้ากรรมนายเวรไม่พอมันจะไม่พอบ่กิเลสคนน่ะฟืนโยนใส่ไฟมันจะพอมั้ยน่ะน้ําไหลส่งสู่ทะเลเนี่ยมันจะพอมั้ยน่ะมันจะอิ่มจะเต็มมั้ยกิเลสตัณหาของคนน่ะนั่นเห็นมั้ยล่ะชะตาขาดมันขาดแล้วชะตาสติชะตาสมาธิชะตาปัญญานี่นี่ชะตาขาดแน่นอนนี่ใครจะมาช่วยใครป่วยไข้ยุงก็ไปหาหมอสิทั้งร่างกายน่ะมันจะผีเจ้ากรรมนายเวียนมาจากไหนอ่ะก็เจ้ากรรมนายเวียนแท้ๆนั่งโจโคหัวดล้านอยู่หั่นน่ะเนี่ยความเมตตาความสงสารบ่มีล่ะบ่เห็นความทุกข์ความยากความลำบากพระพุทธเจ้าสอนอะไรใครไม่เจ็บใครไม่ป่วยใครไม่ตายไม่มีหรอกโยมมันจะโง่ขนาดนั้นน่ะมันก็เสียค่าโง่เท่านั้นน่ะถ้าเสียค่าโง่มันฉลาดน่ะมันดีนั่นน่ะเสียค่าโง่มันโง่ออกไปน่ะแต่ที่เสียค่าโง่มันโง่หนักกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ฉลาดเนี่ยใครไม่เจ็บใครไม่ป่วยใครไม่ไข้ใครไม่ตายมีไหมโยมไปโรงพยาบาลแตกอยู่ส่วนสวดอยู่พุ่นใครอยู่ข้างบ้านข้างเรือนไม่ตายพ่อแม่พี่น้องไม่ตายไม่เจ็บไม่ป่วยมีไหมอ่ะ
ทำไมมันถึงจะเก็บแต่ป่วยเจ้ากรรมนายเวรมาจองล้างจองเวรอยู่คนเดียวนี่ไม่มีปัญญาขนาดนี้นี่เห็นไหมน่ะนี่มันไม่ฉลาดกันนี่สตามันขาดก็ขาดสิอย่างนี้นี่ขาดสติมันขาดสมาธิมันขาดปัญญามันขาดนี่นั่นสติสมาธิปัญญามันขาดเนี่ยทุกเติมทุกตัวนี่เนี่ยของเน่าเซาของเหม็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะก็ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็พอแล้วนี่จิตใจก็ทุกข์พอแรงแล้วนี่ยังไปยึดกู้นี่ยืมสินเข้ามาให้ตัวเองเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองอีกเนี่ยเนี่ยมาเจอเจ้ากรรมนายเวรใหญ่อีกเนี่ยมันเป็นอย่างไรไหมน่ะมันเป็นอย่างไรกันนี่อาจารย์ว่ามันยังไงเนี่ยมันยังไงมีสมองมีแต่หัวไม่มีสมองนี่มันยังไงนี่พูดให้คิดพูดให้เห็นเนี่ยมันจะงู้พอตายกันขนาดนั้นบ่ใครจะมาต่อชะตาพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธรรมังชีวิตังสังฆังก็ชีวิตของโยมทำไมชะตามันขาดนี่ชะตาสติมันขาดมันขาดแล้วสติเนี่ยสมาธินี่ปัญญานี่มันขาดขาดสติสมาธิปัญญาไม่พอแล้วขาดเงินขาดทรัพย์ขาดความสุขขาดความเจริญมันขาดไปหมดแล้วนี่ถ้าโยมขาดอย่างนี้นี่ให้เขาตั๋วกินอยู่จังสิจังเป็นงูนี่มันก็งูก็งูปวดหรอเว้ยบอกให้มันฉลาดมันก็ยังงูอยู่คือเก่าเนี่ยเพื่อนรับตานางดังตาเห็นมันรับตานางดังตาเห็นยังได้ตาโถลูอยู่นี่ก็ยังพอเห็นอยู่นี่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่บางทีขี้เกียจเบาข้านเบาจักสีเบายังซ้ำอธิบายสีคนตาบอดฟังเบาไปเพราะซ้ำนั่นโอ้ยอย่าไปเบาอะไรเพื่อนโบหูโบเห็นคือเพื่อนนั่นว่าเขาไปอิจฉาหลวงพ่ออีกเลยนั่นโอ้ยจะมันงูวะสันดอกพ่อละสันอธิบายนะมันกอดข้อกันจมน้ำตายอยู่หันละสันน่ะปิดตากันคนตาบอดสองคนตาบอดอยู่หันน่ะไปมันได้ขาดเจ๊กสีวะขาดเจ๊กสีวะก็จะว่าไอ้ที่มันขาดน่ะสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดนี่ขาดมาทำให้มันเกิดขึ้นเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะได้สอนได้สั่งเราน้ำมนต์คือคำพูดน้ำมนต์คือคำสอนปลุกเราให้ตื่นจากความรุ่มความหลงปลุกเราให้ตื่นจากความงู้ความเคล้านี่ให้เราลืมตาขึ้นเห็นความจริงโรคมันเป็นอย่างไรโรคมันเป็นอย่างนี้ความเจ็บความไข้เป็นอย่างนี้ความป่วยของไข้เป็นอย่างนี้เนี่ยขับแปรความพลาดพลาดความสูญเสียเป็นอย่างนี้ใช่คนเดียวไหมเราคนเดียวไหมที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนอื่นไม่เป็นหรืออย่างไรหรือโรคนี้เป็นอยู่คนเดียวตายอยู่คนเดียวเจ็บอยู่คนเดียวป่วยอยู่คนเดียวเนี่ยปลุกมันให้มันตื่นขึ้นมามันงู้อยู่เนี่ยลืมหน่อยตาน่ะเสียเงินเสียทองแล้วเนี่ยซื้อความฉลาดให้มันได้น้อยเราไปซื้อของเสียเงินยังได้ของมากินให้มันอิ่มมันเต็มนี่เนี่ยเสียเงินไปแล้วได้อะไรมาได้สติปัญญาไม่เห็นความงูไหมเห็นความเขลาไหมพ่อแม่ไม่ฉลาดอย่างนี้ลูกหลานก็จะเอาตามแนวทางขาดเขาไปตามกันครูบาอาจารย์ไม่ฉลาดอย่างนี้จะสอนอะไรล่ะทีเนี้ยลูกหลานเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะถึงบอกว่าจะสวดจะบทไหนมันก็ไม่ได้พ้นอะไรหรอกเนี่ยเพราะสติมันไม่มีมันขาดสมาธิมันไม่เกิดปัญญามันไม่รอบขนาดพูดกันอยู่ขนาดนี้ยังหลับตาฟังกันอยู่นี่จะเอาอย่างไรล่ะทีเนี้ยนี่มันเป็นอย่างนั้นไงเราค่อยๆกับว่าขัดทะลุเขาไปด้วยหูหรอกเราแห้งเอาแห้งก็แห้งเพราะสำนันหูหนวกก็ตีละข้างใส่อะมันก็ยังคือเก่าหันละเสียเอาอีหยังเอาโป่งปางโป่งปางไอ้คนหูดีสินหูหนวกพอแห้งล่ะแต่คนหูหนวกยิ่งเสยเตยเมื่อยอยู่หันน่ะว่าเป็นหมาตุ๊ดก็พอซ้ำนั่นเห็นไหมล่ะเราเป็นอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงล่ะไอ้ทุกนี่แล้วจะมาโอ้จะมันทุกตื่มทุกบาดนี่ไอ้ทุกเย็บทุกไข่กันนึ่งทุกยึดทุกใจกันนึ่งทุกอดเดี๋ยวอยากกันนึ่งทุกติดหนีติดสินกันนึ่งทุกโอ้ใจมันทุกหลายบาดมันทุกตัวบอกให้ฟังก็ว่าเอาความเอาความจริงความที่เป็นให้เตือนสติปัญญาว่าเฮาบ่ฮู้บ่เห็นวะบ่เปิดบ่เผยปันสิว่าบ่ฮู้บ่เห็นจะสิว่าจังได๋ล่ะเว้ยแง่ออกง่ายออกปันนี่ให้เห็นในหัวเห็นให้ฟังถึงว่าพระพุทธเจ้าตายอยู่บ่ตายเนี่ยเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าได้เจ็บใครได้ป่วยเจ็บเนี่ยในผู้ใดบัดสิมาให้เจ้าเฮ็ดให้เจ้าบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยบ่ตายไอ้ผู้เว้าผู้เฮ็ดให้มันแก่มันเฒ่ามันป่วยมันตายอยู่บ่ฮะก็บ่เบิ่งมันนี่ฮะเนี่ยทางแค่นี้ก็คิดไม่เป็นไปโรงพยาบาลแตกกันอยู่สุดๆอยู่คนเจ็บคนไข้คนป่วยอยู่ข้างบ้านข้างเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเจ็บใครได้ป่วย
มันคือว่าเปิดตาเบิ่งแน่ไอ้ซ้ำนี่ซื่อๆคิดให้มันเป็นนี่มีแต่หัวสมองซื่อๆมันมีความคิดเอาไว้ตั้งบาซื่อๆไอ้หัวน่ะคิดให้มันเป็นมีปัญญาตัวสิเป็นตัวว่าผู้นั้นตัวเฮาผู้ใดตัวมันงูเองให้เขาตัวน่ะมันต้องฉลาดขึ้นตัวเว้ยคนเฮาอ่ะล้มแล้วหัวจักลูกตัวเตะมองได้ก็เจ็บไว้เฮ็ดไว้นี่มีเครื่องหมายมืออื่นมือหือมาสิมามาเตะอีกอยู่อ่ะกำไฟว่าห่อนก็ยังปัดออกสลัดออกตัวมืออื่นสิมาให้กำไฟอีกสิเอาอยู่บ่บันมิ่งขี้เข็บแม่งก่อนมันกัดแล้วมืออื่นเห็นตัวมันสิเอามือไปแย่มันกัดอีกอยู่บ่มันสิงูบ่นั่นบ่คนคนเฮางูแล้วเสียแล้วมันฉลาดขึ้นกว่าเก่าบ่งูซ้ำงูตื้มอยู่หั่นงูทุกอยู่หั่นเงางูซ้ำๆอยู่หั่นน่ะมันบ่ได้หรอกล้มแล้วต้องรู้จักลูกสิผิดอะไรพลาดอะไรทุกมาจากอะไรต้องเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกเพราะความยึดถือบ่ห้อยความเจ็บความไข้คือความทุกข์บ่ได้ทุกเพราะมันไม่มีปัญญาหรือเปล่าใช่เราคนเดียวไหมที่เจ็บที่ไข้ที่ป่วยใช่เราคนเดียวที่เป็นโรคเป็นภัยอย่างนี้คนอื่นไม่เป็นหรืออย่างไรมองให้มันกว้างๆหน่อยเปิดหน่อยตาน่ะเนี่ยเบื้องเนี้ยแต่เว้นแจงจังปางอยู่บ่เห็นบ่คำบอกความจริงเพิ่นแสดงอยู่นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นก็บอกให้ฟังอยู่ความเจ็บความป่วยความไข้ความป่วยมันเป็นอย่างนี้กำหนดรู้สิไอ้ทุกข์นี่มาจากอะไรกลัวกลัวอะไรกลัวมันตายใครไม่ตายพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมันก็ต้องตกสิจะไม่ให้มันตกกลัวพระอาทิตย์จะตกแล้วนั่งพีรีพีไรลำพันร้องไห้ได้ทำไมพระอาทิตย์จะไม่ตกหรืออย่างไรเรากลัวความมืดพระอาทิตย์เลยไม่ตกหรือยังไงกลัวความพลาดพลาดมันจะไม่พลาดพลาดบอกกลัวสูญเสียจะไม่สูญเสียบอกกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ป่วยไข้บอกกลัวความตายจะไม่ตายบอกมีไหมอ่ะถ้ามันธรรมชาติที่มันฝืนไม่ได้จะไปฝืนมันทำไมปล่อยส่งมันไปสิมันดีแล้วนี่มันจะได้มาสอนตัวเองดีแล้วนี่เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้ไม่ประมาทดีแล้วนี่มันจะได้สอนตัวเองได้นี่ดีแล้วนี่ไอ้คุณงามความดีอะไรที่จะทำเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันจะตายวันไหนไม่รู้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะได้มาสอนตัวเองอ๋อมันกำหนดได้นี่ไอ้ทุกนี่เป็นเหตุเป็นผลดีจังทุกนี่มันสอนเราได้ดีจังไอ้ความผิดความพลาดความโง่เขลาเบาปัญญาของเราเนี่ยเคยดำเนินชีวิตประมาทในการดำเนินชีวิตพลั้งเผลอในความประมาทพลั้งเผลอด้วยความรุ่มความหลงเนี่ยเราจะได้เอาสิ่งนั้นมาสอนตัวเองมันจะได้ฉลาดขึ้นเนี่ยมันจะโง่ซ้ำเดิมซ้ำเดิมอยู่นั่นน่ะเมื่อวานก็โง่เมื่อนี้ก็โง่มื้อนี้ก็โง่มันสิไปเหลือบ่โง่อ่ะโง่มันบ่เบิดได้น่ะโง่บ่เป็นงูไปเรื่อยงูมันสิเบิดมันบ่มีดอกงูอยู่ไสมันสิเบิดเดี๋ยวนี้งูไปโดนๆงูไปเรื่อยๆมันสิเบิดเองน่ะมันบ่แม่นเท่าเด้ใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวมันสิตายเองอ่ะบ่ให้มันตายก็ตายแม่นอยู่แต่งูนี่มันบ่เบิดนําเด้อติล่ะตายแล้วมันก็สิเกิดอยู่หั่นน่ะของงูน่ะนั่นน่ะมันก็ต้องมาเรียนรู้อย่างงี้ทําไงมันถึงจะฉลาดอ่ะมันจะฉลาดมันก็ฉลาดมาจากงูเท่านั้นเองแหละรู้ว่าตัวเองงูมั้ยล่ะถ้ารู้ว่าตัวเองงูมันก็ต้องฉลาดขึ้นเท่านั้นเองแท้จับตะขาบกัดแล้วมันก็กลัวเท่านั้นเองแท้สะเก็ดไฟกระเด็นใส่มันก็รีบปัดออกเท่านั้นเองแท้มันจะยังงูพอเดิมไหมเนี่ยงูเท่าเดิมไหมน่ะถ้าปลูกต้นไม้ป่านนี้นะ5 ปี 10 ปีในห้วยมันสิกินหมากกินผลไหนเลยได้หัน5-6 ปีอย่างงูกว่าเก่าอยู่งูคือเก่ามันบ่คือเก่าได้งูฮะงูบอกงูพูดได้บัดนี้ไปจอมปวกไปใหญ่ขึ้นกว่าจอมปวกคนได้ฮะเราก็ต้องเรียนรู้สิว่าอะไรเป็นข้อผิดข้อพลาดก็มาเรียนรู้สมัยก่อนอาจารย์เลยชอบพูดมากคำหนึ่งเหมือนเราเรียนเลขกับครูเลขคณิต10 ข้อนี่เราทำถูกอยู่5 ข้ออีก5 ข้อผิดไอ้ถูกนั้นไม่ต้องไปถามหรอกเรารู้อยู่ว่าเราจะตั้งสูตรนี้ยังไงบวกยังไงลบยังไงหารยังไงมันถึงได้ผลลัพธ์อย่างนี้ได้มันถูกต้องชอบทำไปตรวจก็ได้คะแนนแต่ไอ้5 ข้อที่มันผิดนี่สิโยมเราต้องไปใส่ใจใน5 ข้อนี้ถามผู้รู้ว่าทำยังไงถึงจะถูกถามครูก็ได้ถามคนอื่นที่เขาทำ5 ข้อนี้ถูกก็ได้ว่าเขาคิดยังไงบวกยังไงลบยังไงหารยังไงมันถึงได้ผลลัพธ์อย่างนี้แล้วมันถึงเรียกว่าความถูกต้องไอ้โยมจะใส่ใจที่สุดโยมต้องไปใส่ใจความผิดของตัวเองโยมต้องไปใส่ใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะ
ไอ้ดีแล้วถูกแล้วนี่ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้เหมือนเราทําข้อสอบเราทําเหมือนเราทําเลขคณิต5 10ข้ออย่างนี้ส่งไปให้ครูตรวจนี่ไอ้5ข้อนี้เราทําถูกแล้วนี่ครูก็ตรวจขีดว่าถูกแล้วเราบวกได้ลบเป็นคูณเป็นหารได้อันนี้มันถูกแต่5ข้อที่มันผิดนี่แหละเราต้องใส่ใจใน5ข้อนี้ให้มันมากๆไม่ใช่ว่าผิดเอาก็แล้วหรอกถูกอยู่5ข้อเอ้า5ข้อนี้มันไม่ถูกทําไงอ่ะวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้เขาออกข้อสอบมามันก็ไม่รู้นี่มันจะตอบได้ไหมล่ะไอ้5ข้อที่มันผิดอยู่ถ้ามันไม่รู้เราก็ต้องแสวงหาผู้รู้ให้เขารู้ให้เขาสอนให้เขาบอกให้เขากล่าวให้เขาแสดงให้เขาบัญญัติเปิดเผยแต่งตั้งให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยอะไรคิดยังไงบวกยังไงหารยังไงลบยังไงคูณยังไงมันถึงได้ผลลัพธ์ออกมาถูกต้องอย่างนี้เหมือนกันชีวิตของเราเหมือนกันไอ้ที่มันดีแล้วถูกแล้วเราไม่ทุกข์ปล่อยไปไอ้ที่มันกำลังทุกข์อยู่เนี้ยนี่เราจะต้องกำหนดรู้มันว่าเหตุหรือปัจจัยอะไรที่มันทำให้เราทุกข์จะปล่อยละปล่อยเลยมันไม่ได้มันสะสมทุกนี่มันสะสมเป็นกองพเนินกันแล้วไอ้ความทุกน่ะไอ้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบเรื่องนั่งก็มาเรื่องนั่งมายังไม่จบเรื่องนี้ก็มาทีนี้มันสะสมแล้วเป็นอนุสัยเป็นความเคยชินละเลยต่อความรับผิดชอบไปมาประมาทมันมีแต่เรื่องราวของตัวเองเท่านั้นก็เอามาเรียนรู้หน่อยสิไอ้ที่ปัญหาอย่างนี้นี่มันเป็นยังไงโอ้หนึ่งถ้าว่ากันทางโลกแล้วเงินคือบอชาบอชายหนูมันเป็นอะไรหนี้สินมันคือเยอะมันคืออะไรมันเป็นอะไรมาจากอะไรอย่างไรหนี้สินไม่ได้เกิดเฉยๆหรอกเนี่ยทำไมอยู่ถึงไม่เป็นสุขเลยนี่มันเกิดจากอะไรประมาทในชีวิตไหมกินเหล้าเมายาหรือเปล่าหรือยังไงใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าหรือยังไงหรือใช้เงินซื้อความสนุกสนานอะไรทางโลกหรืออย่างไรหรือว่าใช้เงินเนี่ยใช้จ่ายนี่อวดโลกหรือยังไงใส่เสื้อผ้าอวดโลกมีรถมีบ้านอวดโลกอวดชาวโลกเขาอวดทุกอวดมีอวดได้อวดมีอวดทุกลองดูสิมันเกินตัวใช่ไหมไอ้มีเท่านี้ก็มีแล้วนะบ้านก็มีอยู่อาหารก็มีกินเสื้อผ้าก็มีใส่น่ะยารักษาโรคก็มีใช้มันน่าจะพอแล้วเอาเท่านี้มันมีเท่านี้พอเท่านี้เนี่ยมันพอดีสําหรับเราแล้วมันมีความสุขมีความสงบมีความสบายมีความเป็นอยู่ที่ไม่เหลือดไม่ร้อนพอเท่านี้น่ะถ้ามีอย่างนี้มีไว้ก็มีเถอะไม่มีทุกแต่ถ้าไม่ฉลาดในความมีแล้วมีนั่นก็ขบกัดเราแล้วน่ะมีนั่นก็มีทุกแล้วน่ะนั่นก็เรื่องเราไม่ฉลาดในทุกนี่ว่ามันมาจากเหตุหรือปัจจัยอะไรล่ะนั่นเห็นไหมนั่นหมายถ้าว่ากันแล้วนะข้อสอบนั้นเราทําผิดเลข5ข้อนั้นเราผิดจะ5ข้อ10ข้อ100ข้อ1000ข้อมันผิดเราต้องแสวงหาความถูกต้องของมันว่าทําอย่างไรกระทํายังไงคิดยังไงผลลัพธ์มันถึงจะถูกเราจะทํายังไงจะคิดยังไงทุกนี้ถึงจะคลี่คลายอย่างที่อาจารย์ว่าบอกให้โยมนี่ความเจ็บความไข้นี่ที่โยมไปยืมหนี้สินเข้ามานี่ก็ทุกประการหนึ่งแล้วมาต้องรอตัวเองว่าตัวเองจะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ้ากรรมในเวรมันจะพ้นหรือยังนี่ก็ทุกประการหนึ่งทุกทั้งไปหาหมอฝ่ายนู่นโรงพยาบาลทุกทั้งมาหาหมอฝ่ายนี้ผีตัวนี้อีกไม่มีอะไรให้ฉลาดเลยก็ถามว่าไอ้ทุกข์พวกนี้เกิดจากอะไรกลัวเกินไปหรือเปล่าหรืออย่างไรเวลามีคนบอกคนสอนเนี่ยนี่ถ้าเตรียมว่าทำโจทย์ผิดคิดเลขผิดแล้วนี่มันผิดผลลัพธ์ของมันก็ลือผิดผลลัพธ์ของมันก็คือทุกข์นี่ไงนี่ไงผลลัพธ์ของมันมันผิดก็คือทุกข์มันไม่ชอบทำไม่ใช่ว่าโยมจะต้องหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครหายหรอกหายจากความยึดถือนี่หายจากความทุกข์นี่ไอ้เจ็บป่วยนี่ไข้ป่วยนี่มันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพระอรหันต์ท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นกษัตริย์ราชายาจูหรือขอทานจะเด็กหรือผู้ใหญ่มันก็ต้องป่วยความเจ็บความไข้ความป่วยมันเป็นธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นสังขารนี่มันเป็นอย่างนั้นความเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์ของธรรมชาติไอ้ทุกที่เราว่ากันเนี่ยมันทุกของตัณหาทุกของความกลัวทุกเพราะความอยากทุกเพราะความไม่รู้ทุกเพราะความโง่เขลาทุกเพราะความไม่รู้จริงตามเป็นจริงอันนี้ทุกตัวนี้ที่มันสร้างปัญหาจนหนี้สินมาลงตรงนางมันเกิดขึ้นกลางค่ำกลางคืนเหมารถกันมาอย่างนี้แล้วมาเสียให้เจ้ากรรมนายเวรอีกเนี่ยมาเสียบเงินเนี่ยผีที่ไหนเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนถึงบอกว่าโอ้ยพ่อเมียเพิ่นผู้เก่าเพิ่นเสียมาเอาไปอยู่น้ำห้วย
มันจะโง่ขนาดนั้นบ่โยมโยมมีลูกเนี่ยลูกโยมเจ็บลูกโยมไข้โยมป่วยเนี่ยโยมนอนไม่หลับเลยถ้าจะว่าตัดแขนข้างหนึ่งแลกกันนี่เพื่อให้ลูกตัวเองมีชีวิตยังค่าบางทีชีวิตเรายังแลกเพื่อให้ลูกเรานี่พ้นจากอันตรายพ้นจากความตายคนเป็นพ่อแม่คนเป็นอย่างนั้นแต่เวลาตายไปแล้วจะมาเบียดเบียนลูกให้ตัวเองลูกตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยจะเอาลูกตัวเองให้ตายไปด้วยอยู่ด้วยอันนี้มันเป็นคำพูดแบบไหนเนี่ยคนเป็นพ่อแม่รักลูกลูกเท่ากับแก้วตาดวงใจนี่เจ็บไข้ได้ป่วยมาเอาแรกชีวิตยังให้ได้เลยจะมาทำให้ลูกเจ็บไข้ได้ป่วยนี่พุทธคิดเป็นเหตุเป็นผลหน่อยสิมันจะเป็นไปได้ยังไงเท่านี้ก็คิดไม่เป็นกันนี่มันเป็นยังไงหนักเบายังไม่รู้อะไรเลยนี่มาใส่ผ้าขาวใส่ทำไมผ้าขาวนี่สวดทำไมมนต์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นเลยนี่สอนให้ลืมตาแต่หลับตานี่สอนให้ยายไปใส่พันยางไปหัวจ้ะสอนให้มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสอนให้รู้แจ้งในเหตุในผลนี่มันทำผิดถ้าว่าเลขข้อนี้ผิดใครจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไอ้นั่งกันอยู่มันเจ็บไข้ได้ป่วยหมดอ่ะใครไม่พัดผ้าสูญเสียในโลกนี้ไม่มีหรอกโยมเตรียมไว้หน่อยสติและปัญญาเตรียมมาหน่อยทรัพย์คือสติทรัพย์คือสมาธิทรัพย์คือปัญญาทรัพย์คือศีลสัตว์อัตธรรมคำสอนนี่เตรียมไว้หน่อยในหัวจิตหัวใจ เหมือนจะออกบ้านออกเรือนไปฝนตั้งเขามาเตรียมไว้หน่อยร่มน่ะฝนตกมาจะได้ไม่กังวลไม่กังวลเปียกเตรียมไว้หน่อยจะข้ามโลกข้ามเรือนี่ใส่ไว้หน่อยเสื้อชูชีพน่ะมีไว้หน่อยเนี่ยทุ่นเนี่ยเกาะน่ะสารณะสัตยธรรมอ่ะคำสอนเนี่ยความจริงเนี่ยประดับหัวจิตหัวใจไว้น้อยไม่ใช่จะเป็นจะตายแล้วแลนไปละบัดเนี่ยอาจารย์องค์ไหนน้อบัดนี่หรอเพิ่นเป็นพระอริยะอาจารย์องค์ไหนน้อบัดนี่สิเป่าหัวให้มันเศร้ามันบ่เศร้าหรอกข้อมูหันสิเอาร่มอีหยังมาเป่าร่มคือสติร่มคือปัญญานี่ร่มคือร่มปากนี่ร่มคือคำเว้านี่ร่มคือคำสอนนี่เนี่ยพิสดีนี่ปัญญานี่ข้ามเอานี่ฉลาดพอล่ะฟังเอาฟังบ่ฉลาดมันก็หูหนวกแล้วสิว่าจังไหนเห็นอยู่ยังบ่ฮู้มันจะได้ไหมล่ะมันก็ต้องมองได้หลายส่วนเราต้องรู้ว่าไอ้มันทุกข์อยู่มันทุกข์จากอะไรกันเนี่ยนี่มันทุกข์กับอะไรทั้งโลกทั้งธรรมก็ช่างเถอะทุกข์กับการดำเนินชีวิตที่ดำเนินชีวิตไม่เป็นไม่ดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาไหลไปตามโลกโลกมันเกี่ยวจมูกเอาวิ่งไปตามเขาแข่งได้แข่งดีแข่งมีแข่งเป็นแข่งทุกข์แข่งยากแข่งลำบากมีหนีมีสินมันเกิดจากอะไรก็ต้องไปมองหาเอาจนมาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนึงก็เป็นธรรมดาอย่างนี้จนมาเรื่องขันห้าก็ไปอุปทานทุกข์กันอยู่ก็ต้องมาเรียนรู้กันอยู่ก็มามองมารู้มาดูมาเห็นเอาเพราะมันพูดมากแล้วมันเยอะมากแล้วเราไม่เคยเปิดปากกินมันสักทีไม่เคยลืมตาดูมันให้มันเห็นให้มันแจ้งสักทีมีแต่ปิดปิดบังบังอำพรางตัวเองไปเรื่อยๆเห็นแต่ของทุกข์ไปเราต้องมาเรียนรู้ตัวเองพอได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้เปิดอ่านมันหน่อยเถอะเรื่องราวของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเนาะต้องเรียนรู้มันหน่อยอ่านมันหน่อยเห็นมันหน่อยเปิดตาดูมันหน่อยกล้าที่เผชิญความจริงของตัวเราเองหน่อยมันมาจากอะไรเพราะอะไรเหตุอะไรปัจจัยอะไรไหมถ้าว่าปัจจัยบริโภค4ที่หลับที่นอนบ้านเรือนก็มีไม่น่าทุกข์ในส่วนนี้มีเพื่อบรรเทาทุกข์เพื่อขี้คลายทุกข์2เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่ทำไมปกปิดร่างกายกันเดือดยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอะไรก็ช่างเถอะกับอุจจาระตาละอายกันหนาวกันร้อนก็ช่างเถอะมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าอาภรณ์มีใส่ไม่มีอะไรแล้วนี่มีอะไรอีกอาหารการกินก็บำบัดทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองกินเพื่อให้ร่างกายอัตภาพเป็นไปได้อยู่ได้นะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ยารักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็บำบัดทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่มีอะไรที่เราจะให้เราทุกข์มากกว่านี้มั้ยเราก็มาอ๋อไอ้ตัณหาส่วนนี้คือส่วนเติมแต่งตัณหานี่ส่วนเติมแต่งมีบ้านต้องหลังโตมีรถต้องคันโคก
เสื้อผ้าต้องแบรนด์เนมกวดโอเนี่ยมันจะเป็นยังไงไหมล่ะอันนี้ไอ้นี่อันนี้อันนี้แหละตัวตันหานี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละตัวทุกข์นี่นี่นี่ไอ้ส่วนที่เป็นไปอยู่ได้ในปัจจัยบริโภคสี่ถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกไอ้ความเจ็บความไข้ความป่วยก็ไม่มีอะไรรักษากันไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเสื้อผ้าอาภรณ์กันเดือดกันหนาวเท่านั้นเองบ้านเดือนมุงหลังคากันแดดกันฝนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้อาหารกันอยู่กันกินเพื่ออัตภาพเป็นไปได้เท่านั้นไม่มีอะไรถ้าในส่วนดําเนินชีวิตแบบง่ายๆนะไม่มีอะไรนอกจากเราใช้ชีวิตยากเองดําเนินชีวิตยากเองหาในสิ่งที่ทุกข์ที่ยากมาให้ตัวเองยากลําบากเองแล้วก็พี่ดีพี่ลายลำพันเหมือนอะไรเหมือนคนกำไฟเดี๋ยวบ่นว่ามันร้อนแบกของหนักแบกก้อนหินบ่นว่าตัวเองหนักแล้วจะไปโทษใครไหมล่ะมันโทษใครไม่ได้หรอกเราต้องกําหนดว่าไอ้ก้อนหินที่มันหนักมันหนักมาจากหนักแก่ก้อนหินนี่ทุกมันอยู่ตรงนี้แล้วจะไปโทษก้อนหินหนักไหมล่ะเราแบกก้อนหินจะไม่ให้มันหนักกำไฟจะให้มันร้อนนี่ไปโทษแต่ไฟเท่านั้นเองแหละปล่อยมือออกสิอะไรที่เกินมือเรามันหนักเกินไปมันไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องปล่อยทุกมันจะมีเหตุมีปัจจัยมันทุกสิมันจะทุกเกิดแบบลอยลอยไม่มีเหตุมีปัจจัยเป็นไปไม่ได้หรอกแบกก้อนหินบนบ่านี่มันหนักเมื่อก้อนหินมันหนักบนบ่าจะไปด่าให้ก้อนหินโทษให้ก้อนหินโวยวายให้ก้อนหินโวยวายก็เท่านั้นเองแหละบอกแต่ว่ามันหนักมันหนักมันหนักก็ต้องวางก้อนหินทิ้งก้อนหินละก้อนหินเวียนออกสิสลัดออกละออกสิเพราะเหตุมาจากก้อนหินยังไงเหตุมาจากเราแบกยังไงถามว่าอยู่เฉยๆก้อนหินกระโดดขึ้นบ่าเราได้ไหมล่ะมันไม่ได้หรอกอยู่อันนี้ทุกคนกําหนดรู้ก็กําหนดรู้ตอนนั้นเองเอาแค่อุบายท่านนี่โยมก็ไปใช้ได้หมดแล้วนี่ของหนักๆที่บ่าเนี่ยแล้วก้อนหินกระโดดขึ้นมาที่บ่าเราไหมล่ะไอ้ที่หนักมันหนักแล้วแต่บ่นให้ก้อนหินว่ามันหนักมันจะหายหนักไหมล่ะก็เหตุปัจจัยเรายกมันมาใส่บ่าตัวเองก็เหตุปัจจัยยกใส่บ่ายกก็ทำเหตุปัจจัยยกมันออกจากบ่าสิไอ้เบาก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นเองล่ะไม่ยกก้อนหินออกบนแต่ว่าหนักนี่มันก็หนักคือเก่าหันนะบนอยู่แต่เสาแต่แรงมันก็หนักคือเก่าหันนะมันโบยกก้อนหินออกนะไอ้ทุกคนกำหนดรู้เหมือนกันเรื่องโรคเรื่องอะไรก็เหมือนกันโรคเรื้อรังมันพอกันนี่แหละทุกคนกำหนดรู้สิมันมาจากอะไรเหตุอะไรปัจจัยอะไรทำให้ทุกนี้เกิดขึ้นทุกนี้เป็นไปทุกนี้มากทุกนี้ไม่ขี้คายมันก็ต้องไปมองว่าทุกข์ว่าความยึดถือจะถืออะไรมันก็ต้องมองเข้าไปอีกทำไมถึงยึดถือล่ะมันก็ต้องมองเข้าไปอีกเพราะความไม่รู้เพราะความไม่เห็นในอะไรนี่เราต้องเรียนรู้โจทย์เรียนรู้เหตุและผลว่าถ้าเราทำเหตุทำปัจจัยอย่างนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมเราต้องเรียนรู้มันถ้าเรียนรู้อย่างนี้อาจารย์ว่าข้อที่เราผิดเราจะรู้จักทำให้มันถูกแต่เราต้องกล้าเผชิญนะเราต้องกล้าที่จะถามผู้รู้เราผิดอย่างนี้เราทุกข์อย่างนี้เราจะทำอย่างไรพอพูดแล้วแสดงเราต้องไปทำด้วยนะไม่ใช่ฟังซื่อๆมักแต่ฟังบางคนก็มักฟังแต่ได้เลยโยมโอ้ยจะเพลินมักฟังอยู่เบิดมือเบิดเปลี่ยนฟังทำฟังซื่อๆหรอซ้ำยางเห็นหนามเห็นหนามเดี๋ยวบ่อาบมันสิไอ้ของสบายตัวได้อยู่บ่เห็นหนามเดี๋ยวบ่กินเฮ็ดให้ของอิ่มได้อยู่บ่กูว่าว่าฟังคักฟังเนี่ยสิว่าทุกข์มากโกรธมากเกลียดมากเหงามากเศร้ามาจักอยู่ไสถ้ำเพิ่นสิเพิ่นฟังซ้ำยางหาหนามไปซื่อๆได้เดี๋ยวนี้บ่ได้กินจักเทื่อนี่เห็นบ่เขามาวางอยู่ตรงหน้ามีแต่อันสิแสบๆปานแล้วคำสอนนี่ก็แสบคำสอนนี่ก็แสบคำสอนนี่ก็แสบแสบบึ๊ดเพิ่นบ่เอาบ่กินใส่ปากเพิ่นจักเทื่อแต่ว่าแสบขนาดหัวบึ๊ดซื้ออาหารน่ะหัวบึ๊ดเครื่องปรุงของอาหารน่ะแต่บ่เอาใส่ปากเพิ่นกินจักเทื่ออันนี้คือกันฟังอยู่เบิดมือเวทมันหัวบึ๊ดน้องพ่อนี่ก็ดีน้องบ่อนี่ก็ดีแม่นบึ๊ดเอาโลดบาดมีแต่ของดีๆบาดนี้สำกับเขาอยู่ในผ้าในจานมีแต่ของเป็นแต่แสบแสบบึ๊ดบัดนี้ถูกมากบัดนั่งให้คือสื่ออยู่ได้ล่ะว่าขนาดนั้นน้ำตาตกเตะแสะเตะแสะอยู่จักอยู่ใส่ไอ้ที่ว่าทำมันฟังอยู่บนมือให้จ่อยน่ะมันสิว่ากันไปรอดจังไหนบัดนี้เนี่ยน่ะจะจ้าสิว่าจังไหนบางเตือกเบิดคำสิเว้าคือกันกูว่าขนาด
กันนางเตียงหยิมซื่อๆหันจะสีหยิมจังไหนมึงบดขับสีหยิมคือกันน่ะล่ะแล้วสีว่าจังไหนเว้ยเฮ้าอยู่จักสีว่าจังไหนจักสีว่ามุมไหนบดคําสีว่าบดคําสีว่าบดปัญญาสอนสีว่าคู่งูกันเอางูเถอะพ่อเศร้าฉลาดล่ะงูล่ะดะวันจักสีว่าจังไหนเว้ยเฮ้าบดคําสีว่าสีสอนคือกันน่ะล่ะสีว่าจังไหนทำไมงัดปากเอาเข่าข้ามเข่าไปยัดใส่ปากหันหลังหายไปค่ายหิมคือเก่าหันละซ้ำเล็กหน่อยโยมเห็นอยู่บ่เข้าปอดเขาเล็กหน่อยนั้นบ่อยากนี่นั้นบ่อยากไปบีบปากมันกินเนี่ยมีปากมันเอาข้ามเข่ายัดใส่ในปากมันหันหลังหายมันก็ค่ายข้ามเข่าถิ่มซ้ำนั่นเดียวนี่เหมือนกันเห็นไหมว่าเดี๋ยวมันบ่ถือกิเลสเพิ่นนั่นน่ะแต่บ่ถือกิเลสเพิ่นก็ง่วมปากปั๊บเลยนั่นน่ะถ้าว่าน้ำก็ปิดฟ้าไว้ปั๊บเดี๋ยวน้ำฝนตกใส่รถบัดถ้าว่าทั้งกับความไว้ได้บัดนี่ฝนตกตกแต่เสายันแรงพุ่นละตกแต่ยามมื้อแรงจนคำจนยันเสาอีกมันก็บ่มีน้ำจักหยดได้น่ะอยู่ในถังนั่นมันยังน้ำมันคือบ่มีอยู่ในถังมันสิมีได้จังได๋ความถังไว้หั่นน่ะมันบ่ได้เปิดถังไว้ง่ายถังไว้เด้หั่นถ้าง่ายถังไว้แล้วโอ้ยมันตกมาบ่โดนได้ก็เตรียมถังได้หั่นอันนี้ของความถังไว้เว้ยฟังเด้อมันบ่แม่นดอกกูว่าเอาดอกมันบ่แม่นมันบ่แม่นนะบ่แม่นน้ํากิเลสเพิ่นหั่นน่ะมันสิได้หยังไปจักอย่างน่ะหาฟังเอาแต่มองกิเลสกับของอ่ะนั่นมันจะไปไหนล่ะทีนี้อ่ะเว้าไปผู้เว้าเว้าจนปากเปียกเว้าจนปากแข็งเบิดว่าฝนก็ตกอยู่หั่นล่ะตกน้ําตกนี่อยู่หั่นล่ะในทางนี่ความไว้เว้ยมันสิไปเข้าอยู่จักยศอยู่บ่นั่นน่ะทางความอันนี้ก็เว้าอยู่นี่แหละเว้าอยู่นี่เว้าจนปากเปียกปากช้าอยู่นี่ว่าไปบัดปิดไว้เว้ยปิดความทิฏฐิความเห็นกับของบ่ถือกิเลสตัณหาบ่ถือจิตถือใจมันก็ปิดไว้ซําตัวมันสิมีประโยชน์หยังผู้เว้าคนก็ตกลงสื่อสะสื่อสาตื้อๆเฮียนี้ติมันสิได้หยังนั่นเห็นบ่เว้าไปก็เมื่อยซื่อๆพอละเฮาบัดนี่กระโดดลงปั่นกบนี่ล่ะ